ดีค่ะขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนรวมไปถึงนักลงทุนทุกท่านนะคะที่หน้าสุภัทรกิจเจตวีกิจค่ะวันนี้นะคะเราชวนทุกท่านค่ะมาสู่งานแถลงข่าวและนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนรายย่อยของบริษัทท่าช้างกรีนเอเนอร์จีจำกัดมหาชน TGE เปิดกลยุทธ์สู่ผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนรับเมกะเทรนด์กรีนเอเนอร์จีเตรียมเสนอขายหุ้น IPO พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะถ้าจะพูดถึง TGE นั้นต้องบอกว่าเขานั้นเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนนะคะซึ่งมีความเชี่ยวชาญค่ะในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากทั้งไบโอแมสหรือว่าเชื้อเพลิงชีวมวลรวมไปถึงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะด้วยนะคะซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้เนี่ยก็ทำให้ TGE นั้นจะกลายเป็นหุ้นโรงไฟฟ้าสีเขียวน้องใหม่ที่น่าจับตามองมากๆเพราะว่าอยู่ในเมกะเทรนด์อย่างเรื่องของกรีนเอเนอร์จีแบบเต็มรูปแบบกันเลยทีเดียว TGE คือใครและมีความน่าสนใจอย่างไรก่อนที่เราจะไปร่วมพูดคุยกับผู้บริหารกันนะคะทีน่าอยากเชิญชวนทุกท่านมาทำความรู้จัก TGE กันให้มากขึ้นกว่าเดิมผ่าน VTR ชุดนี้เลยค่ะภาพชีวิตของผู้คนบนโลกใบนี้ในอนาคตจะสวยงามแค่ไหนชีวิตที่สะดวกสบายเติมเต็มหลอมรวมไปกับเทคโนโลยีที่สามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดจากธรรมชาติไม่ก่อมลภาวะและยังเป็นพลังงานที่เป็นมิตรกับผู้คนชุมชนสังคมและโลกเพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นไปอีกนานเท่านานผมพงษ์นรินทร์วนสวรรณกุลประธานกรรมการบริหารและกรรมการท่าช้างกรีนเอเนอร์จีเป็นกลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทท่าช้างอุตสาหกรรมพวกเราเป็นองค์กรที่เชื่อในพลังงานจากธรรมชาติและเรายังเชื่อในการสร้างและรักษาโลกให้สวยงามเพื่ออนาคตสำหรับคนทุกคนเราจึงให้คุณค่าความสำคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องให้ได้มาซึ่งพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศในการเป็นองค์กรชั้นนำด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนที่พัฒนาครอบคลุมในทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนกลุ่มบริษัทท่าช้างอุตสาหกรรมตระหนักถึงปัญหาและด้วยความมุ่งมั่นในการรักษาโลกที่สวยงามเพื่ออนาคตสำหรับ next generation เป็นที่มาของการจัดตั้งโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทท่าช้างกรีนเอเนอร์จีจำกัดมหาชนหรือ TGE อีกก้าวสำคัญสู่การเป็นผู้นำการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดด้วยนวัตกรรมทีมงานบริหารที่มีวิสัยทัศน์และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของพนักงานและความพร้อมด้านซัพพลายเชนจากพื้นฐานทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทท่าช้างอุตสาหกรรมในธุรกิจผลิตและสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่อำเภอท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีแหล่งเพาะปลูกปาล์มสำคัญของประเทศไทยช่วยส่งเสริมการเติบโตธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของ TGE ให้สามารถสร้างสรรค์พลังงานจากวัตถุดิบชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรกรรมและยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรชุมชนสังคมให้เติบโตควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ TGE ดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลปัจจุบัน TGE ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้งสิ้น3โครงการซึ่งทุกโครงการได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI เป็นระยะเวลา8ปีโดยใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโรงงานแปรรูปไม้ต่างๆซึ่งบริษัทรับซื้อในรูปแบบของทลายปาล์มเปล่าเส้นใยปาล์มไม้สับและรากไม้นำมาเข้าสู่กระบวนการเผาไหม้เพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยกลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวลของ TGE มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 29.7 เมกะวัตต์และเสนอขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 20.3 เมกะวัตต์กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะชุมชน TGE มีโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วและอยู่ในระหว่างการพัฒนารวม3โครงการมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 22 เมกะวัตต์แล้วบริษัทยังอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าร่วมในโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานสะอาดรูปแบบอื่นๆที่จะสามารถสร้างการเติบโตให้กับ TGE ควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ต่อไปในอนาคตปัจจุบัน TGE ถือเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดชั้นนำของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญในด้านเทคโนโลยีโดยมีการศึกษาพัฒนาร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อดำเนินโครงการวิจัยต่างๆเช่นระบบเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ทลายปาล์มเปล่าด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลทรีทเมนต์การนำระบบซูเปอร์วิสเซอรี่คอนโทรลแอนด์ดาต้าแอคคิวเซชันมาใช้ควบคุมเครื่องจักรเกิดเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตที่มีความยืดหยุ่น
รองรับวัตถุดิบชีวมวลได้หลายประเภทลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ในการผลิตและยังสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกเสริมศักยภาพให้ตลอดทั้งกระบวนการผลิตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพรับรองด้วยมาตรฐานระดับสากลในหลากหลายมิติอาทิ ISO 9001ด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 14001ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและ ISO 45001ด้านระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตลอดจนรางวัลในระดับนานาชาติอีกมากมายบริษัทมีความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบให้กับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเนื่องจากอยู่ในกลุ่มบริษัทท่าฉางอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงสกัดน้ำมันปาล์มรายใหญ่ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานให้กับบริษัทตลอดจน TGE มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้ทันต่อสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนับเป็นคุณค่าที่สร้างจุดแข็งในการแข่งขันและสร้างการเติบโตให้กับบริษัทผมดร.ศักดาศิริพัฒน์โสพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทท่าฉางกรีนเอเนอร์จีจำกัดมหาชนท่าฉางกรีนเอเนอร์จีเราพร้อมที่จะเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนโดยเรามุ่งเน้นดำเนินธุรกิจที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีชั้นนำประสานรวมกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันบริษัทจะดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเต็มศักยภาพคู่คู่ไปกับการลงทุนอย่างรับผิดชอบมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่าความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้าผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายบริษัทท่าฉาง Green Energy จำกัดมหาชนหรือ TGE พร้อมแล้วที่จะขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลและโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญด้วยนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพให้ได้มาซึ่งพลังงานคุณภาพที่เป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตดูแลชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศและสร้างโลกที่สวยงามเพื่ออนาคตได้อย่างยั่งยืนบริษัทท่าฉาง Green Energy จำกัดมหาชนพลังงานไฟฟ้าจากธรรมชาติผลลัพธ์เพื่อโลกที่ยั่งยืนและนี่คือ TGE นะคะหรือว่าท่าฉาง Green Energy จำกัดมหาชนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาร่วมเจาะลึกข้อมูลของ TGE กันเพิ่มเติมรวมไปถึงโอกาสการเติบโตในอนาคตกันด้วยว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไรนะคะผ่านการพูดคุยกันค่ะกับ4ผู้บริหารของเรานะคะท่านแรกค่ะคุณพงษ์นรินทร์วนสุวรรณกุลประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริษัทท่าฉาง Green Energy จำกัดมหาชนท่านที่2ดร.ศักดาศิริพัฒน์โสพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทท่าฉางกรีนเอเนอร์จีจำกัดมหาชนท่านที่3ค่ะคุณพัชราทองประภัยกรรมการบริหารผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัทท่าฉางกรีนเอเนอร์จีจำกัดมหาชนและท่านสุดท้ายนะคะคุณรัชดาเกลียวปฏินนท์กรรมการผู้จัดการฝ่ายวานิชธนกิจบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินค่ะและตอนนี้นะคะผู้บริหารทั้ง4ท่านก็อยู่กับทีน่าแล้วสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการด้วยนะคะสำหรับ TGE ที่จะเข้ามาเป็นหุ้นโรงไฟฟ้าสีเขียวน้องใหม่ในตลาดบ้านเรานะคะก่อนที่จะไปร่วมพูดคุยในรายละเอียดเชิงลึกรวมไปถึงแผนการเติบโตอยากจะขออนุญาตสอบถามคุณพงษ์นรินทร์ค่ะถึงที่มาที่ไปของตัว TGE เองรวมไปถึงวิสัยทัศน์สำคัญนะคะของท่าฉางกรีนเอเนอร์จีเป็นยังไงกันบ้างคะคุณพงษ์นรินทร์ค่ะครับก็อย่างแรกนะครับ TGE นี่คือบริษัทท่าฉางกรีนเอเนอร์จีจำกัดมหาชนเนี่ยเราเป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและในบริษัทในเครือของเราเองนะครับเรามุ่งเน้นทางด้านวิสัยทัศน์ของเราคือมุ่งเน้นทางด้านการเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนที่เป็นตัวชุมชนและสิ่งแวดล้อมเรามีค่านิยมขององค์กรหรือ DNA ของเราเองก็คือ TGE อยู่แล้วที่ย่อมาจากเทคโนโลยีก็คือการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง G ก็คือ Governance ก็คือการธรรมาภิบาลการใส่ใจในองค์กรให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน E คือ Excellent มาจากคำว่าผลลัพธ์ที่เป็นเลิศไม่ว่าจะเป็นด้านการปฏิบัติงานหรือผลประกอบการที่ดีนะครับนั่นคือค่านิยมของเรานะฮะที่เป็น TG ครับนั่นเลยเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์สำคัญของการก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนนะคะที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการผลิตพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้นแต่ว่าเรายังใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะแต่ในมุมของ TGE เองจริงๆแล้วเนี่ย TGE เป็นหนึ่งในบริษัทของเครือท่าฉางกรุ๊ปซึ่งก็ต้องบอกว่ามีความยิ่งใหญ่มากอยู่ในภาคใต้อยู่แล้วอยากจะให้คุณพงษ์นรินทร์ช่วยแนะนำที่มาที่ไปของทางท่าฉางเครือท่าฉางสักนิดหนึ่งได้ไหมคะได้ครับบริษัทท่าฉางส่วนเริ่มจากกลุ่มท่าฉางอุตสาหกรรมที่เกิดมา
เนิดมาจากเกษตรกรต้องยอมรับเราโตมาจากเกษตรกรรุ่นคุณพ่อเป็นรุ่นแรกที่ทำนะแกลงพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดราชธานีที่อำเภอท่าฉางเนี่ยบนเนื้อที่ประมาณ 4,000 กว่าไร่ก็เราก็เป็นเกษตรกรเรื่อยมาในรุ่นของแกนะฮะจนรุ่นผมคือรุ่นที่2ก็คือมีผมพงษ์นรินทร์วนชนกุลมีน้องชายผมพงษ์นเรศและมีน้องสาวอีก2ท่านก็คือคุณพัชรินทร์และคุณรองทิพย์ร่วมกันนั่งคิดมองเลยว่าเออถ้าเราอยู่แต่ในอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยเราก็จะโตยากการบริหารจัดการก็จะยากต้องยอมรับอย่างนึงว่าสินค้าเกษตรมันเป็นสินค้าที่มีการปรับเปลี่ยนราคาการขึ้นลงราคาต้นทุนการคอนโทรลทุกอย่างยากหมดเราเลยมองว่าเราควรจะนำมาเขาเรียกว่ายกระดับตัวเองขึ้นมาจากเกษตรเป็นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปก็เลยถือกำเนิดบริษัทท่าฉางสดปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรมขึ้นมาในการเป็นโรงสกัดน้ำมันปาล์มน้ำมันเองนะฮะหลังจากที่เราถือกำเนิดบริษัทท่าฉางสดปาล์มน้ำมันขึ้นมาเนี่ยเราก็มองเห็นโดยศักยภาพและโรงงานปาล์มเนี่ยมันก็จะมีศักยภาพของการใช้ยูทิลิตี้ของตัวเองก็คือพลังงานไฟฟ้าไอน้ำและความร้อนและในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยพื้นที่หลักๆก็คือปลูกยางพารากับปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีก็เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยที่ปลูกทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมันในประมาณล้านกว่าไร่เราเลยมองเห็นช่องทางและโอกาสว่าเออเราจะนำยูทิลิตี้ที่เหลือเนี่ยมาทำในการทำอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องก็คือยางพาราเพื่อช่วยเกษตรกรในชุมชนพื้นที่ของเราเพราะเราหลังจากที่ทำอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเราต้องรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรภายนอกเรามองว่าเออมันยังมีช่องว่างให้เหลือในการตลาดในการทำยางแล้วก็จะทำยางต่อเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ทุกอย่างของกลุ่มท่าฉางเนี่ยมันเกิดมาจากปัญหาและอุปสรรคก็คือว่าเนื่องจากว่าทอเราทำตลายปาล์มเรามีน้ำยางเรามีสินค้าปุ๊บการส่งสินค้าก็ยุ่งยากต้องว่าจ้างต้องอะไรเราถึงกำเนิดบริษัทขนส่งขึ้นมาคือท่าฉางโลจิสติกขึ้นมาเพื่อขนส่งเองเป็น door to door จากผู้ผลิตส่งถึงผู้บริโภคโดยตรงหรือผู้ใช้งานโดยตรงซึ่งจะเรื่องประหยัดเรื่องต้นทุนสามารถกำหนดระยะเวลาการส่งของที่ชัดเจนแน่นอนมีความเสถียรภาพอะฮะเสร็จแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็มองว่าในอุตสาหกรรมของเราเนี่ยมันก็จะมีพวกปลายโปรดักต์แล้วล่ะเศษเหลือสรุปเลยใช้ปลายทางสินค้าเราก็เลยถือกำเนิดอีกบริษัทหนึ่งขึ้นมาคือบริษัทที่พัฒนามุ่งพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันก็คือบริษัท PPP Green Complex ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนขึ้นมาะนะฮะเพื่อทำอุตสาหกรรมปาล์มครบวงจรซึ่งจะเป็นของอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์ในตัวนี้เดี๋ยวก็คงอาจจะบรรยายต่อไปในข้างหน้านะครับเสร็จแล้วเนี่ยทำไมเราถึงมี TGE TGE เนี่ยเป็นบริษัทผลิตกระแสไฟฟ้าขั้นจริงจากชีวมวลซึ่งเกิดมาจากต้องยอมรับว่าทุกอย่างเกิดมาจากปัญหาอุปสรรคเรานำปัญหาและอุปสรรคทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาสร้างเป็นโอกาสจากโอกาสสร้างเป็นรายได้ะนะฮะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าถ้าเรามองว่าปาล์มน้ำมันพอเราสกัดน้ำมันปาล์มเสร็จแล้วของเหลือใช้จากสินค้าเกษตรก็คือตลายปาล์มเปล่าอะไรพวกนี้โอ้ค่าการกำจัดค่าการขนย้ายมันเยอะแยะมากมายเป็นต้นทุนที่เราต้องเสียไปจากภาคเขาเรียกว่าสินค้าบายโปรดักที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดทิ้งนะฮะเราก็เลยมองว่าทำยังไงให้มันมีประโยชน์มีรายได้ก็เลยเกิดTGEขึ้นมาและยังอย่างหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากว่าเรามีคู่ค้าก็คือเกษตรกรผู้รวบรวมปาล์มพวกนี้เขาก็จะพอปาล์มมันครบอายุอะฮะต้องยอมรับอย่างหนึ่งมันต้องล้มทิ้งรากไม้ยางก็ต้องขุดทิ้งก็มันเผาป่าอะไรไล่เลยนะมันก็แต่เรามองว่าไอ้พวกนั้นคือปัญหาเป็นค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนของเกษตรกรเราทำยังไงให้แบ่งเบาภาระได้เราก็มองว่าเออถ้าเราสามารถรับซื้อได้มันก็จะแบ่งเบาภาระได้เกษตรกรก็ไม่ต้องไปต้องลงทุนจากการจ้างว่าจ้างวานในการเสียรายจ่ายก็จะกลายเป็นรายได้ทันทีเราก็เลยมองว่าเราใช้เครือข่ายของเราให้เป็นประโยชน์แล้วก็นำเทคโนโลยีนวัตกรรมขึ้นมาปรับปรุงเพื่อให้มันใช้งานได้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับ TGE แล้วก็เราก็จะเกิดหลังจากเราทำ TGE ประสบความสำเร็จลงไฟฟ้าชีวมวลเราก็มองเห็นโอกาสว่าประเทศไทยยังมีปัญหานะเรื่องขยะก็เป็นปัญหาเป็นของเหลือใช้เหมือนกันก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันคือปัญหาโลกประสาทเราก็เลยเปลี่ยนจากปัญหาพวกนี้ให้เป็นโอกาสก็เลยมามุ่งเน้นเรื่องพลังงานทดแทนจากขยะชุมชนครับโอ้โหเห็นภาพค่ะจะเห็นได้ชัดนะคะว่าสิ่งที่คุณพงษ์นรินทร์เล่ามาเนี่ยทำให้เราเห็นถึงแบ็กกราวด์นะคะของธุรกิจนี้ได้เป็นอย่างดีเริ่มต้นจากการทำสวนเกษตรนะครับสวนปาล์มใช่ไหมจากสวนปาล์มนะคะก็ต่อยอดมาในเรื่องของการทำอุตสาหกรรมแปรรูปใช่ไหมคะแปรรูปอย่างเดียวไม่พอทำยางด้วยเพราะว่าพื้นที่เหลือนะคะพอทำยางแล้วมีปัญหาเรื่องของการขนส่งมาทำโลจิสติกต่ออีกนะคะพอทำโลจิสติกต่อเดี๋ยวจะทำเป็น
ทาง Green Complex เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะถามกันด้วยว่าคืออะไรกันในอนาคตนะคะแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยคีย์สำคัญที่นะว่าน่าสนใจสำหรับกลุ่มของท่าฉางอุตสาหกรรมก็คือทั้งหมดนี้เกิดในเจเนอเรชันของคุณพงษ์นรินทร์นะคะแล้วเจเนอเรชันนี้แหละที่มองว่าเราเห็นปัญหาเราเห็นอุปสรรคแต่เราไม่ได้ย่อหย่อนกับมันเราแปลงสิ่งเหล่านี้ให้กลายเป็นโอกาสแล้วไม่ใช่แค่โอกาสอย่างเดียวเราแปลงให้มันเป็นรายได้ของเราแล้วเป็นโอกาสในการเติบโตต่ออีกด้วยนั่นคือที่มาของ TGE หรือว่าท่าฉางกรีนเอเนอร์จีที่วันนี้จะเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เพราะว่าประสบความสำเร็จจากการต่อยอดนะคะจากการเอาบายโปรดักต์ต่างๆเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลแล้วก็มาสร้างเป็นโรงไฟฟ้านะคะซึ่งไม่ใช่แค่มีแค่ชีวมวลอย่างเดียวแต่ว่ายังมีเชื้อเพลิงขยะด้วยใช่ไหมที่เราสามารถเอามาแปลงเป็นโรงไฟฟ้าได้ด้วยเหมือนกันก็เลยอยากให้คุณพงษ์นรินทร์เล่าภาพรวมสักนิดนึงว่าและณตอนนี้ภายใต้หลังคาของ TGE ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทในกลุ่มของท่าฉางอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะเรามีธุรกิจตรงไหนยังไงบ้างคะก็คือว่าในภาพรวมของธุรกิจพลังงานทดแทนของกลุ่มนะครับเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆเลยนะครับกลุ่มแรกก็คือธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากชีวมวลก็คือไบโปรดักต์สินค้าจากการเกษตรไม่ว่าจะเป็นพวกรากไม้อย่างพาราทลายปาล์มป่าต้นปาล์มสับอะไรพวกนี้นะฮะที่เป็นเชื้อเพลิงจากสินค้าเกษตรนะครับซึ่งมีกำลังผลิตอยู่ที่ประมาณ 29.7 เมกะวัตต์นะฮะก็คือ3โรงก็คือท่าฉางกรีนเอเนอร์จีจำกัดบริษัทท่าฉางเบลพาวเวอร์แล้วก็ท่าฉางพาวเวอร์กรีนนะครับส่วนในกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะชุมชนนะครับก็อยู่ในที่เราได้สิทธิ์ในการบริหารจัดการขยะนี้3โครงการรวมเป็นจำนวนเมกะวัตต์ทั้งหมดก็คือ22เมกะวัตต์ซึ่งก็อยู่ในการดำเนินการอยู่ครับค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆจากไบโอแมสกับจากเชื้อเพลิงขยะนะคะถ้าท่านจะดูจากในรูปแผนที่นะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของไบโอแมสของเราเนี่ยจะเห็นอยู่ในจุดสีแดงนะซึ่งจะเป็นอยู่3บริษัทรวมกันเลยนะครับแต่ละโรงที่ 9.9 เมกะวัตต์นะครับส่วนอีก3โรงที่เหลือเป็นสีเหลืองนะฮะก็คือที่จังหวัดสระแก้วชุมพรและราชบุรีนี่ก็คือโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนของเรานะครับที่จะเริ่มพัฒนาโครงการตรงนี้ขอเจาะไปดูกลุ่มแรกก่อนได้ไหมคะว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนและขนาดเป็นยังไงบ้างคะก็คือว่าถ้าเรามองนะครับจากในแผนที่แผนภาพนะครับเราจะเห็นได้ว่าทั้ง3กลุ่มเนี่ยอยู่ที่จังอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีในพื้นที่นี้เดียวกันเลยนะฮะเนื่องจากว่าเรามองว่าโดยศักยภาพของกลุ่มท่าฉางอุตสาหกรรมเองแล้วเนี่ยมีศักยภาพในการหาเชื้อเพลิงวัตถุดิบสบายๆอยู่แล้วนะฮะเพราะเนื่องจากว่าเราเป็นเครือข่ายที่ใหญ่พอเราใหญ่เราอยู่ในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันมานานอยู่มาเกือบ20ปีนะฮะต้องยอมรับว่าเรามีเครือข่ายลูกขายที่เยอะเราถึงสามารถมีพื้นที่สำหรับในการจัดการเรื่องวัตถุดิบเชื้อเพลิงโดยที่ไม่ได้มีปัญหาเราเลยสามารถตั้งให้มันอยู่ในที่ที่เดียวกันได้แล้วก็สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดีกว่าซึ่งในเรื่องของรายละเอียดของการบริหารต้นทุนตรงนี้หรือท่านซีโอจะเป็นคนอธิบายให้ท่านทราบนะครับว่าข้อดีข้อเสียของการอยู่ในพื้นที่3แห่งพร้อมกันคือยังไงค่ะโอเคซึ่งมันก็จะมีเรื่องของกระบวนการที่เราเอาวัตถุดิบจากพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งก็ทำให้ต้นทุนเราได้เปรียบคนอื่นเขาใช่ไหมคะมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งตรงนี้ในภาพรวมของเรามันก็ต้องใช้เรื่องของเทคโนโลยีซึ่งเป็นหนึ่งใน DNA ที่คุณพงษ์นรินทร์เล่าให้ฟังเป็นยังไงบ้างคะตรงนี้ก็คือว่าถ้าเกิดพูดถึงเอาง่ายๆหลักๆเลยนะครับของกระบวนการการผลิตโรงไฟฟ้าเนี่ยชีวมวลเนี่ยอย่างแรกก็คือว่า input ก็คือเชื้อเพลิงค่ะนะฮะเชื้อเพลิงของเราเนี่ยจะแบ่งเป็น2หมวดก็คือว่าจากในกลุ่มในเครือเองก็คือ by product จากภาคอุตสาหกรรมของเราเองนะฮะอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มจากบุคคลภายนอกก็คือคู่ค้าของเราหรือลูกจ้อยของเราบริษัทจ้อยของเราทั้งหลายเนี่ยฮะหรือรวมถึงเกษตรกรที่เอามาจัดส่งให้เรานี่ก็คือ2กลุ่มหลักๆในการเชื้อเพลิงที่ซัพพอร์ตเราในส่วนของอันที่สองก็คือโปรเซสก็คือเทคโนโลยีของเราเนี่ยเราเป็นผู้ที่เป็นจะพูดง่ายๆว่าเราเป็นผู้นวัตกรรมการเริ่มต้นของการนำทลายปาล์มเปล่า 100% มาเผาได้เราดีไซน์เทคโนโลยีให้เราเหมาะสมสำหรับเพราะต้องอย่าลืมว่าเชื้อเพลิงอย่างทลายปาล์มเปล่าเป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณถ้าพูดถึงตามหลักของผู้เผานะฮะเป็นเชื้อเพลิงที่ห่วยมากเป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าความชื้นสูงความร้อนต่ำไม่มีใครอยากเผาครับเพราะความชุ่มสูงในความหมายก็คือมีน้ำเยอะเผายากติดไฟยากการทำคอนโทรลจะไม่นิ่งแต่เราก็สามารถนำเทคโนโลยีปรับปรุงพัฒนาจนสามารถประสบความสำเร็จกับมันได้ดูจากผลประกอบการเราได้ฮะทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยอันที่3ก็คือเอาท์พุตของเราเนี่ยมันจะถูกจำหน่ายอยู่2ประเภทก็คือขายให้ PE กับขายให้ภายในเครือเนี่ยก็คือจุดหลักของเราซึ่งมันจะจำหน่ายในรูปของกระแสไฟฟ้าให้กับ PE ขายเป็นรุ่งไฟฟ้าบางส่วนกับไอ้น้ำบางส่วนให้กับกลุ่มบริษัทในเครือซึ่งจะเติบโตต่อไปนะฮะ
ก็เป็นคู่ค้าแข่งทั้งคู่ค่ะซึ่งก็ทำให้รายได้เนี่ยมีความเสถียรแล้วก็มีความมั่นคงครับนะคะทีนี้นอกเหนือจากกลุ่มแรกที่เป็นไบโอแมสแล้วนะคะกลุ่มที่2ที่เราก็เน้นเหมือนกันก็คือการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะซึ่งเรารับสิทธิ์ในการบริหารจัดการจากขยะชุมชนด้วยตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างคะก็คือว่าถ้าพูดถึงว่าตอนนี้ต้องโชคดีอย่างนึงนะครับว่า30มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยทางกกพ.เนี่ยเค้าก็ออกระเบียบรับซื้อเรียบร้อยแล้วตอนนี้ให้ผู้ที่ได้สิทธิ์ในการประกาศก็คือมีรายชื่อของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยยื่นเรื่องเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับทางกกพ.การไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคได้แล้วก็คือตอนนี้เราก็จัดเตรียมตอนนี้บริษัทดำเนินการในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอทำสัญญาลงนามสัญญาซื้อขายไฟนะฮะพอเราลงนามสัญญาซื้อขายไฟเสร็จเราก็พร้อมที่จะก่อสร้างแล้วและเราคิดว่าเราจะเริ่มเห็นอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างอีก2ปีข้างหน้าว่าเราจะรับรู้รายได้แล้วนะฮะเป็นในการรูปร่างที่เต็มรูปแบบก็หวังเป็นอย่างนี้ว่าโครงการจะดำเนินไปได้ด้วยดีทั้งหมดนะครับและประสบความสำเร็จซึ่งเทคโนโลยีการไฟฟ้าขยะเราก็มองว่ามันเป็นเชื้อเพลิงที่มีความชื้นสูงเหมือนกันกับเหมือนกับทลายปาล์มเปล่าเหมือนกันดังนั้นเราถึงไม่ได้ห่วงได้เรื่องของเทคโนโลยีมากนักนะครับคือเป็นการต่อยอดสิ่งที่เราเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะคะแค่เปลี่ยนตัวอินพุตมาเป็นเชื้อเพลิงขยะเนาะเราแค่มารู้จักเข้าใจพฤติกรรมของมันเท่านั้นเองค่ะนะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมนะคะสำหรับ TGE เองนะวันนี้เนี่ยก็คือมี2กลุ่มนะคะก็คือโรงไฟฟ้าชีวมวลกับโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มธุรกิจหลักๆนะที่ทางคุณพงษ์นรินทร์เนี่ยได้เล่าภาพใหญ่ๆให้พวกเราเข้าใจกันไปละนะคะแต่ทีนี้ค่ะในส่วนของการบริหารจัดการแล้วก็การสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงก็ต้องบอกว่าทางกลุ่มของท่าช้างอุตสาหกรรมภายใต้การดำเนินงานของคุณพงษ์นรินทร์สำหรับ TGE ที่แยกออกมาเนี่ยก็มีแม่ทัพคนสำคัญที่เป็นมืออาชีพมาช่วยก่อร่างสร้างการเติบโตด้วยใช่ไหมคุณพงษ์นรินทร์คะนั่นก็คือดร.ศักดานั่นเองนะคะซึ่งดร.ศักดาวันนี้ก็มาคุมบังเหียนนะคะในฐานะผู้นำเป็น CEO ของ TGE อยากให้ดร.ศักดาช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่ากลยุทธ์การดำเนินงานที่ผ่านมาของ TGE เองเนี่ยนะคะเรามุ่งเน้นในแนวทางแบบไหนถึงสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องคะครับต้องขอเรียนนิดนึงนะครับว่าต่อจากที่ท่านประธานพงษ์นรินทร์ได้พูดไว้นะครับว่า TGE เราก็เป็นบริษัทในกลุ่มของท่าช้างอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ความตั้งใจของกลุ่มเนี่ยก็ตั้งใจจะให้ TGE เนี่ยเป็นเรือธงนะครับเป็นผู้นำในเรื่องของพลังงานทดแทนของกลุ่มทีเดียวนะครับทางกลุ่มก็เลยตั้งปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของเราว่าเรามุ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนและเราก็คิดว่าสิ่งที่จะมาช่วยให้เราสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้นเนี่ยเรามีความจะเป็นจะต้องนำหลักของ ESG เนี่ยเข้ามาใช้มาปรับใช้นะครับซึ่งถ้าดูจาก business model ที่เราทำที่ผ่านมาที่ท่านประธานได้เกริ่นนำสักครู่เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเรามีโรงไฟฟ้าชีวมวลอยู่ตรงกลางอยู่3โรงนะครับเชื้อเพลิงส่วนหนึ่งแล้วก็มาจากของเราเองนะครับก็คือส่วนที่เป็นทลายปาล์มเปล่าที่เหลือทิ้งแล้วในอดีตก็เป็นปัญหาจัดการไม่ดีนะครับก็จะเกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของค่าขนค่ากำจัดด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งเราก็พบว่าไอ้เพนพอยต์อันนี้มันไม่ใช่เพนพอยต์ของเราคนเดียวมันกลับเป็นเพนพอยต์ของชาวบ้านของชุมชนที่อยู่รอบๆข้างเราด้วยนะครับเราก็ไปซื้อเขานะครับไม่ว่าจะเป็นทลายปาล์มเปล่าหรือรากไม้ยางพารานะครับต้นปาล์มสับซึ่งเป็นของเหลือทิ้งทางการเกษตรนะครับไม่มีมูลค่าเลยนะครับของพวกนี้เราก็เอามาใช้นะครับก็จะเห็นว่าการที่เราไปอยู่ร่วมกับชุมชนแบบนี้นะครับเราไปซื้อของที่เขาทิ้งของเขามาใช้แล้วมาสร้างประโยชน์ต่อยอดเป็นรายได้อย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้รายได้ชุมชนเขาก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับในขณะที่เดียวกันนะครับต้องบอกว่าหลังจากที่การทำแบบนี้เนี่ยนะครับทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้ลดลงนะครับแล้วก็เราเอามาผลิตกระแสไฟฟ้านะครับทำให้เรียกว่าเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศอีกด้วยนะครับนี่คือ business model ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ตอบโจทย์ ESG ได้เป็นอย่างดีเลยครับอย่างที่ดร.ศักดาบอกเลยนะคะว่า TGE เองเนี่ยถูกมองว่าเป็นเรือธงด้านของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนสำหรับกลุ่มท่าช้างอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นแล้วเรือธงนี้จะพาทั้งกลุ่มให้เติบโตอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นคำว่าเติบโตอย่างยั่งยืนต้องตอบโจทย์ทั้ง environmental คือสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็เรื่องของ governance ด้วยนะคะซึ่งสิ่งที่เราเอามาคิดต่อให้มันกลายเป็นโมเดลธุรกิจเนี่ยคือทุกคนได้ประโยชน์วินวินวินเหมือนกันหมดใช่ไหมคะก็จัดการสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะคะทางซัพพลายเออร์คู่ค้าที่เขาบอกว่าเขามีขยะอยู่อยากจะกำจัดทิ้งอ่ะเราก็รับมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าแล้วก็กลายเป็นรายได้ของทาง TGE เอง
ช่ครับนั่นคือสิ่งที่ผ่านมาในอดีตแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าเราตอบโจทย์สังคมได้จริงๆแล้วก็ตอบโจทย์การเติบโตอย่างยั่งยืนจริงๆมันถึงเติบโตอย่างต่อเนื่องมาในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะแต่ทีนี้ค่ะถ้าถามถึงเรื่องของความแตกต่างนะคะหรือว่าจุดเด่นทางการแข่งขันกันบ้างเพราะแน่นอนทุกคนก็เห็นโอกาสนี้เหมือนกันแต่ว่า TGE เองเรามีจุดแข็งอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นคะครับในส่วนของจุดแข็งนะครับหรือจุดหรือความสามารถในการแข่งขันก็ได้นะครับบางทีเขาก็ใช้คำนี้กันนะครับเราก็จะเห็นว่า TGE ที่ผ่านมานะครับเรามีจุดแข็งเยอะมากนะครับแต่ถ้าพูดทั้งหมดก็เดี๋ยวเวลาไม่พอนะครับผมก็ขอเน้นอยู่ที่หลักๆอยู่3ส่วนนะครับถ้าเราแบ่งกลุ่มนะกลุ่มแรกก็เป็นเรื่องของประสิทธิภาพนะครับหรือ efficiency เนื่องจากการทำธุรกิจโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับเราถึงแม้เราจะมีรายได้ที่มั่นคงและก็แน่นอนเนี่ยนะครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่ารายได้เราเนี่ยขยับเพิ่มค่อนข้างยากเพราะนั้นคนที่จะเป็นผู้ชนะในอุตสาหกรรมนี้ได้เนี่ยนะครับจะต้องบริหารจัดการต้นทุนที่เก่งมากๆนั่นก็คือคุณต้องพยายามทำตัวของคุณให้เป็นผู้นำด้านต้นทุนให้ได้นะครับส่วนอันที่สองเนี่ยนะครับก็เป็นในเรื่องของประสิทธิผลนะครับหรือ effectiveness นะครับต้องขออนุญาตเรียนว่าอย่างที่ท่านประธานก็พูดเกริ่นนำไปแล้วนะครับว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องของเทคโนโลยีเรามีเทคโนโลยีเนี่ยที่ทำให้เกิดประสิทธิผลที่ดีแล้วก็นำไปสู่การมีประสิทธิภาพหรือการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีด้วยเช่นกันนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์นะครับหรือ experience เรามีทีมงานนะครับเรามีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็อยู่กับเรามาอย่างยาวนานซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในรายละเอียดอีกทีนึงได้ค่ะเรามี3ปอด้วยกันนะคะเรื่องของประสิทธิผลไม่ใช่ปออื่นอย่าเข้าใจผิดนะประสิทธิผลประสิทธิภาพแล้วก็ประสบการณ์นะคะเราเริ่มกันที่ด้านแรกก่อนค่ะเรื่องของประสิทธิผลนะคะเราเป็นยังไงบ้างคะครับต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับเรามีความได้เปรียบในการแข่งขันโดยเฉพาะเรื่องของความเป็นผู้นำด้านต้นทุนเนี่ยอยู่หลายประการนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของทุกท่านคงทราบนะครับท่านประธานก็กล่าวเกริ่นนำไปแล้วว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลของเราเนี่ยอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์นะครับอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ปลูกปาล์มน้ำมันเนี่ยมากที่สุดในประเทศไทยนะครับประมาณ1ล้าน4แสนไร่แล้วครับตอนนี้นะครับผลผลิตประมาณ4ล้านตันต่อปีนะครับยางพาราก็ประมาณสัก2ล้านไร่หรือ 20% ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศนะครับนั่นก็คือเราอยู่ในแหล่งพวกนี้นะครับทำให้เรื่องของซัพพลายเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเรามีความมั่นคงในเรื่องของวัตถุดิบนะครับที่จะเป็นเชื้อเพลิงแถมค่าขนส่งก็ไม่แพงด้วยถูกไหมครับพอซัพพลายมันเยอะราคาก็ไม่แพงนอกจากไม่แพงแล้วขนส่งก็ยังใกล้อีกนะครับวันนี้ต้นทุนค่าขนส่งเนี่ยคุณธีน่าคงทราบนะครับว่าไม่น้อยทีเดียวนะครับอันนี้เราก็นะครับก็คือเรื่องที่หนึ่งนะครับต้นทุนที่เราประหยัดได้อันที่สองเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับว่าเราเป็นหนึ่งในกลุ่มของท่าช้างอุตสาหกรรมเขานะครับเราก็ได้ประโยชน์จากกรุ๊ปซีเนจี้เนี่ยนะครับจากการที่เขาซัพพลายเชื้อเพลิงชีวมวลที่เขาทลายปาล์มเปล่าที่เขาต้องทิ้งจากโรงงานสกัดนี่นะครับซึ่งโรงงานก็อยู่ติดกันครับค่าขนส่งก็ไม่มีปัญหาเขาก็ไม่มีเพราะเขาไม่ต้องไปเสียค่ากำจัดแล้วนะครับเอาที่เขาทิ้งเนี่ยเอามาผลิตนะเอามาเป็นเชื้อเพลิงนะครับผลิตนะครับพวกเนี้ยนะครับทำให้ต้นทุนเราเนี่ยแทบจะไม่มีเลยในส่วนนี้นะครับส่วนที่3ถ้าพูดถึงโรงไฟฟ้าขยะนะครับโรงไฟฟ้าขยะก็เช่นเดียวกันนะครับเราไม่ต้องไปซื้อขยะนะครับนอกจากเนื่องเพราะว่าในสัญญาที่เราทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะยาว25ปีที่ทำไปแล้ว3โครงการเนี่ยนะครับเขาจะต้องส่งขยะให้กับเรานะครับถึงโรงไฟฟ้าของเราที่เราจะก่อสร้างเลยนะครับอันนี้นะครับแล้วก็เป็นต้องบอกว่าต้นทุนค่าขยะค่าเชื้อเพลิงไม่มีแถมเรายังได้ค่ากำจัดขยะอีกด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปอันนี้คือความได้เปรียบข้อที่1 นะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องต้นทุนเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆคอนเซปต์ง่ายมากเลยคือของทิ้งเขาคือของมีมูลค่าของเราใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็วินในการที่ไม่ต้องเสียค่าทิ้งไม่ต้องเสียค่ากำจัดใช่ครับแต่เราเนี่ยก็ได้ต่อยอดนะคะเพราะว่าเอาของเหล่านี้มาใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่ามากลายเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ใช่ครับซึ่งก็สอดคล้องกับแกนที่สองนะคะขีดความสามารถในการแข่งขันที่ทำให้เราแตกต่างจากเรื่องของประสิทธิภาพตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของeffectiveness นะครับหรือเรื่องประสิทธิผลเนี่ยเราก็ใช้จุดเด่นในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับซึ่งเราบอกแล้วว่าเทคโนโลยีนี่ก็คือ DNA ตัวแรกของเราเลยนะครับเราให้ความสำคัญกับเรื่องเทคโนโลยีมากนะครับเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะช่วยในเรื่องต่างๆนะครับในเรื่องความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่งได้มากน
ะครับแล้วทุกวันนี้เทคโนโลยีมีมากนะครับที่ให้เราเลือกนะครับสิ่งแรกที่เราทำนะครับเราจะเห็นว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยครับถ้าเราดูตามภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่าโรงไฟฟ้าของเราที่เป็นชีวมวลเนี่ยสามารถมีทางเลือกในการเลือกเชื้อเพลิงที่หลากหลายนะครับมีตั้งแต่ทลายปาล์มเปล่าใยปาล์มทลายปาล์มสับไม้สับนะครับต้นปาล์มสับหรือรากไม้สับเป็นต้นนะครับเราเห็นว่าเรามีทางเลือกเยอะการที่เรามีทางเลือกเยอะเนี่ยทำให้เราได้เปรียบนะครับเพราะว่าในการเพราะว่าทลายปาล์มเปล่าเนี่ยไอ้ต้นปาล์มเนี่ยมันมีซีซั่นนะครับในช่วงที่ซีซั่นของปาล์มตั้งแต่มีนาถึงกรกฎาคมเนี่ยนะครับต้องไปเรียกเป็นช่วงที่พีคพอพีคราคาก็จะถูกเราก็จะซื้อเก็บไว้นะครับแต่ในช่วงออฟพีคเนี่ยหรือช่วงโลซีซั่นนะครับเราก็ถ้าเรามีทางเลือกอย่างอื่นนะครับเราก็สามารถเอาไอ้เชื้อเพลิงที่วัตถุดิบที่เป็นที่เขาทิ้งแล้วเหมือนกันเนี่ยนะครับต้นปาล์มสับหรือหญ้าไม้ยางพาราที่เขาต้องตัดทิ้งแล้วก็ปลูกทดแทนเนี่ยนะครับเอามาผสมครับทำให้เราบริหารต้นทุนได้คงที่อยู่ตลอดเวลาเลยแล้วไม่สูงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีอีกอันนึงที่ท่านประธานก็ได้พูดแล้วนะครับก็คือในเรื่องของเราสามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าของเราให้สามารถเผาชีวมวลนะครับที่มีความชื้นสูงได้นะครับ 40-60% เลยเผาได้ 100% เลยนะครับจนประธานเคยบอกผมว่าตรงเนี้ยต่างชาติเคยขอมาดูงานเลยนะว่าเราทำได้ยังไงนะครับเรายังมีอย่างที่ท่านประธานบอกนะครับเรามีพื้นที่อยู่ติดกันนะครับก็เกิดได้ประโยชน์นะครับจากจอยฟาซิลิตี้ทั้งหลายนะครับเรามีการออกแบบโรงไฟฟ้าให้มันเหมือนกันคล้ายกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้การเก็บสแปร์พาร์ทการเซอร์วิสการอะไรก็ได้ประโยชน์นะอันนี้ต้องเอาทักษะเรื่องของทั้งเทคโนโลยีและการจัดการใส่เข้าไปนะถึงจะได้อันนี้เข้ามาอันสุดท้ายนะครับโรงไฟฟ้าชีวมวลโลกที่3ของเราเนี่ยเรามีการออกแบบบอยเลอร์ให้มีขนาดใหญ่พอขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับสิ่งที่เกิดประโยชน์จากตรงนี้อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของนอกจากเราจะผลิตไฟฟ้าตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้แล้วนะครับเรายังสามารถผลิตไอ้น้ำเพื่อจำหน่ายให้บริษัทในกลุ่มด้วยอีกซึ่งปีหนึ่งเนี่ย เราสามารถขายได้100 ล้านบาทต่อปีเลยนะครับอันนี้คือโอกาสนะครับครับอันนี้ในเรื่องของการประสิทธิผลที่เกิดจากเทคโนโลยีและการจัดการเข้ามาซ่องใส่เข้าไปฮะจะได้นี้เข้ามาจะเห็นว่ามันคือการซินเนอร์จีนะคะระหว่างกลุ่มกันนะคะและที่สำคัญเนี่ยซินเนอร์จีตรงนี้ไม่ได้แค่ให้ผลลัพธ์นะคะในเชิงของกำไรอย่างเดียวแต่ว่ายังสามารถช่วยเรื่องของการบริหารจัดการนะคะโดยที่มันก็ยิ่งกลับมาเป็นเรื่องของกำไรในระยะยาวเพราะว่าโรงงานผลิตเนี่ยมันต้องใช้สเกลนะคะแล้วถ้าบริหารจัดการเรื่องของวัตถุดิบต้นทุนเข้ามาได้แล้วสเกลมันยืนระยะได้เนี่ยมันก็จะทำให้อัตราการทำกำไรเนี่ยก็ดีได้ในระยะยาวด้วยนะคะทีนี้ปอที่3ค่ะปอของประสบการณ์เป็นเรื่องของประสบการณ์นะครับต้องบอกว่าเราเองเนี่ยสิ่งที่ท่านประธานพูดมาแล้วก็สิ่งที่เราพัฒนาที่ผ่านมาทั้งหมดเราทำเองทั้งหมดเลยนะครับเราสร้างโรงไฟฟ้ามา10ปีแล้วนะครับเราสามารถที่จะหรือแม้กระทั่งพัฒนาโครงการใหม่ๆเรามีทีมงานที่จะทำศึกษาโครงการได้เองนะครับเราจะเตรียมเอกสารเข้าร่วมประมูลเราขอใบอนุญาตเราทำในเรื่องของการจัดหาทุนนะครับการหาผู้รับเหมาก่อสร้างหรือแม้กระทั่งการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าโคเปอเรทโรงไฟฟ้านี่เราทำได้ครบวงจรเลยนะครับเราทีมงานที่บางคนที่อยู่กับเราเนี่ยอยู่ตั้งแต่ตั้งโรงงานแรกเลยนะครับทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับทีมเนี่ยเขามีเขาเรียก learning curve พอทำงานไปเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดสั่งสมประสบการณ์เพราะนั้นสิ่งนี้ก็ตามไปสู่ของเรื่องของประสิทธิผลอีกนะครับประสิทธิภาพและก็สีสุนตามมาอีกนะครับมันก็เป็นเรื่องเข้ามานะครับสิ่งที่เราทำอย่างนี้ได้อีกนะครับทีมผู้บริหารของเราโดยเฉพาะท่านทายาทรุ่นที่สองเนี่ยนะครับท่านก็มีพื้นฐานด้านวิศวกรรมแล้วก็ด้านการจัดการชั้นสูงนะครับเพราะนั้นท่านก็เป็นคนมีวิสัยทัศน์ลงมือทำจริงลงทำเองกับมือเลยนะครับแล้วก็ทำคือท่านก็จะเห็นว่าปัญหาอะไรเนี่ยมันคืออะไรค่ะนะครับท่านก็นั่นช่วยเม็ดได้มากทีเดียวนะครับอีกอันนึงนะครับในเรื่องของทีมงานในเรื่องของคณะกรรมการบริษัทของเรานะครับเพื่อให้การบริหารจัดการนะมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับเราก็มีทีมงานที่เป็นกรรมการอิสระเนี่ยนะครับที่มีประสบการณ์ทางด้านพลังงานนะครับด้านกฎหมายแล้วก็ด้านการเงินเนี่ยเข้ามาช่วยเสริมทีมด้วยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เรามีจุดได้เปรียบในการแข่งขันที่โดดเด่นทีเดียวครับค่ะนี่คือสิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของ TGE นะคะที่ได้เล่าไปแต่ทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลมันสะท้อนกลับมาให้เห็นเนี่ยสิ่งนึงที่เป็นตัวพิสูจน์ได้ดีเลยก็คือเรื่องของการเติบโตของรายได้ช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะครับต้องบอกว่า
ใน3ในข้อได้เปรียบในการแข่งขันนะสิ่งที่เราได้นะครับผลลัพธ์ที่เราได้ก็คือเรามีการใช้อัตรากำการผลิตเนี่ยเกิน 95% นะครับซึ่งเดี๋ยวทาง CFO ก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราโรงไฟฟ้าชีพมวล3โรงของเราเนี่ย 29.7 เมกะวัตต์เนี่ยนะครับถ้าเห็นจากภาพชุดนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ารายได้เราได้ที่เราไฟฟ้าที่เราผลิตได้เนี่ยนะครับแล้วเราขายตามสัญญาขายไฟระยะยาวเนี่ยมีถึง 27.3 เมกะวัตต์นะครับหรือคิดเป็นประมาณ 92% ของกำลังการผลิตทั้งหมดที่มีเลยนะครับแปลว่าเราผลิตได้เท่าไหร่เนี่ยเกือบทั้งหมดเลยเราขายไฟฟ้าได้หมดเลยนะครับการที่เราจะทำอย่างนี้ได้ไม่ง่ายนะครับเราจะต้องมีอย่างที่ผม3ปอที่ว่านั่นนะครับนะมันเป็นตัวแบ็กอัพตัวนึงเราขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับ 20.3 เมกะวัตต์สัญญา 15-20 ปีในขณะที่ในกลุ่มเนี่ย 7 เมกะวัตต์สัญญาไม่มีกำหนดเวลานะครับเพราะนั้นก็ต้องเรียกว่าเป็นรายได้ที่มั่นคงระยะยาวนะครับส่วนผลประกอบการเป็นยังไงเดี๋ยวผมคิดว่า CFO ก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีเยี่ยมเลยค่ะก็แสดงให้เห็นภาพนะคะถึงการบริหารจัดการแล้วก็การวางแผนบวกกับวิสัยทัศน์นะคะที่ทำให้ทาง TGE เองนั้นมีพอร์ตรายได้ที่ค่อนข้างมั่นคงนะคะจากกลุ่มลูกค้าที่มีสัญญาระยะยาวนะคะเรียกว่าผลิตมาเท่าไหร่ขายไฟได้เนี่ยเกือบหมดเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยรายละเอียดของการขายไฟรวมไปถึงการเติบโตของทั้งรายได้แล้วก็อัตรากำไรจะเป็นอย่างไรวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคุณพัชรานะคะซึ่งเป็น CFO นะคะของทาง TGE อยากให้คุณพัชราช่วยเล่าภาพรวมให้ฟังสักนิดนึงค่ะถึงสเตตัสปัจจุบันของเรานะคะว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าของเราที่มีตอนนี้เนี่ยเรื่องของรายได้ในแต่ละส่วนหรือว่ากำลังการผลิตแต่ละส่วนเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็คือตอนนี้ปัจจุบันนี้นะคะเรามีโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เรา COD แล้วทั้งหมด3โรงนะคะที่ตั้งอยู่ที่สุราษฎร์ธานีอย่างที่ท่านประธานแล้วก็ท่าน CEO ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดเนี่ยนะก็ทั้ง3โรงเนี่ยเรามีกำลังผลิตติดตั้งที่ 9.9 เมกะวัตต์นะคะแล้วก็เราก็มีการ COD ทยอย COD มาเป็นระยะนะคะซึ่งเป็นการแสดงความเติบโตของเรานะคะแล้วก็ทั้ง2โรงแรกเนี่ยที่เรา COD มาแล้วตั้งแต่ปี57ก็แล้วก็ปี62เนี่ยเรามี utility utilization rate อย่างที่มากกว่า 95% นะคะในส่วนของโรงที่3ที่เราเพิ่งจะ COD เมื่อปีที่แล้วอะค่ะเราก็ทำเราเพิ่งจะเริ่ม COD เมื่อตอนเดือนพฤษภาของปี2564นะคะตรงนี้เนี่ยนะคะเรายังมี capacity ที่เหลืออยู่สำหรับที่จะเติบโตสำหรับที่จะเต็มปีรายได้ของเราเนี่ยในปีนี้แล้วก็ปีหน้าระหว่างที่เรารอให้กับโรงไฟฟ้าขยะเนี่ย COD ในปี2567นะคะนั้นจะเห็นว่ารายได้ของเราเนี่ยเราไม่ได้หยุดนิ่งเราเติบโตต่อเนื่องมาโดยเป็นสม่ำเสมอเลยนะคะค่ะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้คือของที่มีแล้วในปัจจุบันใช่นะคะถ้าดูเป็นเรื่องของตัวเงินล่ะคะสัดส่วนรายได้ของเรามาจากไหนบ้างคะโอเคค่ะรายได้ของเรานะคะเราเป็นโรงไฟฟ้านะคะดังนั้นเนี่ยรายได้หลักของเราก็เกิดจากการขายไฟฟ้านะคะที่ 88% นะคะก็จะเห็นได้ว่าไฟฟ้าของเราเนี่ยขายในปีแรกของเราเนี่ย2512เนี่ยนะคะเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยเราขายที่334ล้านนะคะมาจนสิ้นปีที่แล้วเนี่ยเรามีรายได้จากการขายไฟที่716ล้านค่ะแล้วก็รายได้อีกส่วนนึงที่เป็นรายได้เสริมของเราก็คือรายได้จากการขายไอ้น้ำนะคะเรามีรายได้ไอ้น้ำเนี่ยประมาณสัก 11% นะคะแล้วก็ในส่วนของไอ้น้ำเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโดยที่โรงไฟฟ้าที่3เนี่ยยังไม่ได้ทำ COD เต็มปีเนี่ยเรามีรายได้ไอ้น้ำถึง55ล้านบาทแล้วค่ะแล้วก็ถ้าดูจากในไตรมาสแรกของปีนี้นะคะไอ้น้ำอย่างเดียวเนี่ยเราขายมาแล้วถึง24ล้านบาทเลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือภาพรวมของโครงสร้างรายได้ซึ่งหลักๆยังมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าอยู่นะคะแต่ก็เดี๋ยวจะมีเติมส่วนอื่นๆเข้ามาใช่ค่ะนะคะแต่มองในมิติของอัตราส่วนทางการเงินอื่นๆรวมไปถึงเรื่องของสถานะความแข็งแกร่งของการเงินของเราเป็นยังไงบ้างคะโอเคค่ะในส่วนของการเงินนะคะจะเห็นว่าเราเนี่ยนะคะมี EBITDA margin ถึง 47% เนี่ยสะท้อนได้เลยว่าเรามีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวการความสามารถในการทำกำไรของเราเนี่ยคือสูงมากนะคะเราเนี่ยอยู่ในอัตราที่มีกำไร EBITDA margin ถึงเฉลี่ยถึง 47% นะคะย้อนหลังมาตั้งแต่ปี2012จนถึงปีปัจจุบันนะคะแล้วก็ในตัวของ Net Profit Margin นะคะเราทำค่าเฉลี่ยมาแล้วถึง 25% นะคะเติบโตมาตั้งแต่ปี2012แต่ว่าจะเห็นได้ว่าในปี2565นะคะเรามีกำไรของตัวกำไรสุทธิแล้วสูงขึ้นนะคะแต่ถ้าดูในตัวอัตรามาร์จิ้นแล้วเนี่ยอัตรามาร์จิ้นเราดรอปนิดนึงเนื่องด้วยว่าในระหว่างปีเนี่ยนะคะของตัวไตรมาสแรกเนี่ยมันมีการก่อสร้างตรงทางเข้าทางสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุราษฎร์ธานีนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะถูกได้รับคำสั่งให้รับสายส่งได้บางวันค่ะแต่ว่าเนื่องจากวิสัยทัศน์ของทางผู้บริหารเนี่ยนะคะก็ในระหว่างที่เราไม่ได้ดำเนินการขายไฟในวันนั้นๆเนี่ยเราก็หยิบ
ตัว planning ที่เราจะต้องทำ overhaul ในช่วงระหว่างปลายปีเนี่ยเข้ามาจัดการ maintenance ในช่วงวันที่เราหยุดจำหน่ายไฟอันนี้ก็จะเป็นทำสะท้อนผลให้เห็นว่าในส่วนของการทำรายได้ลดลงแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมอะค่ะว่าอันนี้จะเป็นภาพให้เห็นเลยนะคะว่าจากรายได้แล้วก็จากกำไรขั้นต้นแล้วก็ตัว EBITDA margin ของเราเนี่ยถ้ามองย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ปี2011จนถึงปีปัจจุบันเนี่ยค่าเฉลี่ยของการเติบโต3ปีย้อนหลังของเราเนี่ยนะคะตัวรายได้เราเนี่ยเติบโตเฉลี่ยถึง 52% เลยนะคะแล้วก็เราก็มี EBITDA margin เนี่ยเติบโตเฉลี่ยถึง 60% เลยค่ะโอ้โหตัวเลขทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยด้วยกลยุทธ์อย่างที่ดร.ศักดาได้บอกไว้ business model ที่เราวางเอาไว้ว่าอยากให้ทุกคนได้ประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นการเติบโตที่ยั่งยืนเนี่ยสะท้อนออกมาในมิติของตัวเลขทางการเงินว่าแข็งแกร่งอย่างไรนะคะและชอบอีกอย่างนึงที่คุณวิชราพูดเมื่อสักครู่นี้เรื่องของไตรมาสที่แล้วใช่มั้ยคะที่เรามีการหยุดไม่สามารถขายไฟได้แต่ว่าในเวลานั้นเนี่ยอย่างที่คุณพงษ์นรินทร์บอกเลยเราต้องเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคให้กลายเป็นโอกาสนะคะเราก็วางแผนในการซ่อมบำรุงเลยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแค่วันทามนะคะปัญหาแค่รอบเดียวและหลังจากนั้นเราก็จะพร้อมไปต่อได้ในอนาคตนะคะนั่นคือสิ่งที่เราสะท้อนจากตัวของผลการดำเนินงานของทาง TGE เองแต่ถ้าเรามองในมุมเปรียบเทียบกันบ้างค่ะเปรียบเทียบกับเพื่อนๆในอุตสาหกรรมเนี่ยเรานี่อยู่ถือว่าอยู่ในเทียร์ไหนคะคุณชราคะอ๋อนี้มาดูด้วยกันเลยนะคะค่ะจะเห็นได้ว่าในกล่องของเราเนี่ยนะคะในภาพเนี้ยจะในกล่องของ EBITDA margin นะคะเส้นประเนี่ยค่ะคือตัวแทนของเรานะคะคือ TGE นะคะแล้วก็ในเส้นบนสุดนะคะคือเส้นสีเหลืองเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มของเพื่อนเราที่เป็นทําธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมค่ะเส้นถัดมานะคะจะเป็นเส้นสีเทาค่ะเส้นนี้จะเป็นเส้นผู้ประกอบการที่ทําเรื่องของ SPP คือโรงไฟฟ้าขนาดเล็กแล้วก็มีขยะชุมชนเข้าไปด้วยนะคะส่วนเส้นล่างสุดเนี่ยค่ะเป็นเพื่อนของเรา 100% เลยก็คือเป็นเพื่อนที่ทําไบโอแมสคือชีวมวลเหมือนเรา 100% นะคะมีรายได้จากการขายไฟจากชีวมวลเท่านั้นคราวนี้มาดูนะคะว่าศักยภาพในการทํากําไรของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะ TGE ถ้าจะเห็นว่ามันไปแตะอยู่เส้นเดียวกันกับของโรงไฟฟ้าที่เป็นขยะอุตสาหกรรมค่ะเส้นสีเหลืองแล้วก็ห่างกันที่เรามีระยะห่างที่ไกลมากนะคะระหว่างเรากับคู่แข่งของเราที่เป็นเพื่อนของเราที่เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลเหมือนเราข้างล่างค่ะอันนี้ถ้าจะเห็นได้ว่าในเรามีความสามารถในการทำกำไรสูงเท่ากับคนที่ทำกำไรในขยะอุตสาหกรรมเลยทีเดียวนะคะนี่ก็คือภาพที่สะท้อนให้เห็นว่าเราดีกว่าแล้วเราก็ทำได้ดีกว่าในกลุ่มของชีวมวลอย่างไรนะคะทั้งในส่วนของตัว EBITDA margin แล้วก็ net profit margin ด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือว่าจะมองทาง ROA ก็ไม่ได้แตกต่างค่ะเราก็ยังทำตัวของเราเนี่ยสูงเท่ากับในกลุ่มของตัวขยะอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ high กว่าคนที่เป็นในกลุ่ม industry เดียวกับเราก็คือตัว biomass ค่ะค่ะเรียกว่าถ้าเทียบอยู่ในเพื่อนๆกันที่ทำธุรกิจเหมือนกันเราอยู่ในเทียบบนละเผื่อข้ามรุ่นได้ด้วยซ้ำเพราะเราไปเทียบเคียงกับระดับของตัวของเชื้อเพลิงอุตสาหกรรมที่เขากำไรสูงด้วยนะคะเรียกดูแบบนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือมิติของตัวเลขทางการเงินและสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะคะว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาเนี่ยนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็สร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องอย่างไรแต่ทีนี้หลังจากนี้ไปการเติบโตของ TGE นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างทีนี้ว่าภาพหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจตรงกันก่อนก็คือแนวโน้มภาพใหญ่ของอุตสาหกรรมว่ามันมีลมส่งเราขนาดไหนตอนนี้เรากำลังอยู่ในเฟสไหนโอกาสมันเยอะน้อยขนาดไหนคะดร.ศักดาคะครับก็ถ้าพูดถึงตอนนี้หลายท่านคงอยากรู้ว่า next chapter เราจะไปยังไงนะครับแล้วก็ถ้าจะพูดถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมนะครับเราในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานสะอาดครบวงจรนะครับเราก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของแนวโน้มสิ่งที่ผมจะเล่าก็คือแนวโน้มที่เราเห็นในเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับในภาพแรกเนี่ยนะครับก็คือแนวโน้มพลังงานทดแทนในระดับโลกนะครับเราเห็นว่าอยากให้ดูเส้นสีเขียวๆครับที่มีความชันสูงมากเลยนะครับเริ่มตั้งแต่50จนไปถึงทะลุ200นะครับอันนี้เป็นจากหน่วยงานทางด้านพลังงานในระดับสากลนะครับเขาพยากรณ์ไว้นะครับว่าอีกภายใน30ปีข้างหน้านะครับพลังงานทดแทนเนี่ยจะเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับ3ถึง4เท่าทีเดียวนะครับจากการใช้พลังงานทดแทนในปัจจุบันขณะที่พลังงานอย่างอื่นเนี่ยค่อนข้างจะคงที่หรือลดลงด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าในระดับโลกนะครับพลังงานทดแทนเนี่ยมาเติบโตก้าวกระโดดแล้วก็สดใสนะครับในส่วนของสอดคล้องกับของประเทศไทยนะครับเรามาดูประเทศไทยบ้างนะครับแผนพลังงานแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกนะครับในปี2015นะครับตอนนั้นรัฐบาลบอกว่าประเทศไทยเราจะผลิตพลังงานทดแทนสัก10,000 เมกะวัตต์นะครับหรือคิดเป็นร้อยละ10นะครับ
ในขณะที่3ปีถัดมาปี2018นะครับรัฐบาลเนี่ยเพิ่มเป้านะครับจากพลังงานทดแทนเนี่ยจาก 10,000 เป็นเกือบ3เท่าเลยนะครับเป็น 29,000 เมกะวัตต์หรือคิดเป็นร้อยละ 34% นะครับอันนี้ถือว่าเยอะมากนะครับเพิ่มก็ก้าวกระโดดเหมือนกันทีนี้ถ้าจำกันได้นะครับเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีของไทยเนาะท่านไปประชุมที่คอป26นะครับกลับมาเนี่ยก็มีการพูดถึงการเรื่องลดโลกร้อนเรื่องการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เราจะต้องทำประเทศไทยให้เป็นศูนย์ซีโร่ของเรื่องคาร์บอนให้ได้นะครับแผนพลังงานเนี่ยก็เป็นแผนหนึ่งที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างมากทีเดียวนะครับวันนี้ก็มีการปรับปรุงแล้วก็ให้นโยบายเรื่องของแผนของพลังงานของชาติแล้วก็มีการพูดถึง PDP 2022ซึ่งอยู่ระหว่างการรับฟังคิดเห็นนะครับแต่ว่านโยบายสำคัญภายใต้หลังจากที่เกิดขึ้นในนี้มีอยู่2เรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับเราใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกก็คือนโยบายของการผลิตไฟฟ้านะครับนโยบายใหม่เนี่ยกำหนดไว้เลยว่าต่อไปนี้โรงไฟฟ้าใหม่ๆนะครับที่คุณจะสร้างเนี่ยคุณจะต้องสร้างมาจากพลังงานทดแทนเนี่ยเกิน 50% ก็แปลว่าอะไรแปลว่าต่อไปนี้นะคุณจะผลิตกี่หมื่นเมกะวัตต์ครึ่งเกินครึ่งอ่ะคุณต้องมาจากพลังงานทดแทนอีกส่วนนึงก็คือนโยบายส่งเสริมการใช้รถ EVการส่งเสริมการใช้รถ EV นี่ก็คือเรื่องของ demand ความต้องการในอนาคตอันใกล้คุณจะเห็นแล้วครับว่า demand เรื่องของไฟฟ้าสูงขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นทั้งในระดับโลกแล้วก็ในระดับประเทศไทยค่ะอนาคตเติบโตก้าวกระโดดสดใสแน่นอนครับที่เราเห็นโอเคเพราะว่ามันจะถูกมีลมส่งทั้งฝั่งของ supply ที่เขาอยากจะให้ครึ่งนึงของการใช้พลังงานน่ะมันมาจากพลังงานทดแทนใช่ครับนะคะฝั่งของ demand ความต้องการใช้ก็มาจากทั้ง EV และแน่นอนยิ่งวันเราก็ต้องการความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นไฟฟ้าก็เป็นพลังงานหลักนะคะที่ทำให้เราได้ถึงสิ่งนั้นทีนี้โอกาสชัดเจนแบบนี้อนาคตเราเห็นภาพแบบนี้เนี่ยในมุมของ TGE เองเราเตรียมแผนการไว้อย่างไรในการที่จะเข้าไปก้าวกระโดดแล้วก็รับโอกาสตรงนี้ไปพร้อมๆกันค่ะครับก็คุณทีน่าคงจะเห็นนะครับว่าโอกาสมหาศาลทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอนาคตก็สดใสนะครับสิ่งที่ TGE เราก็มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันทั้งเยอะค่ะที่เล่าไปแล้วนะครับการประกอบธุรกิจของเราก็โดดเด่นเหนือคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมด้วยซ้ำไปนะครับเราก็เอาแผนเราก็เอาแนวคิดพวกนี้เอาแนวโน้มพวกนี้นะครับผนวกกับความแข็งแกร่งของเราแล้วก็มากำหนดเป็นแผนระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะครับแผนระยะสั้นเนี่ยเราก็กำหนดไว้12เดือน24เดือนแล้วก็36เดือนนะครับโดยเฉพาะระยะสั้นปีนี้นะครับเรามีผมขอสไลด์ถัดไปเลยก็ได้นะครับจะได้พูดทีเดียวครับเรามีโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเราได้สัญญาแล้วนะครับเมื่อตั้งแต่3ปีที่แล้วนะครับเป็นต้นมานะครับเรามีที่สระแก้วที่ชุมพรที่จังหวัดราชบุรีนะครับ22เมกะวัตต์รวมกันนะครับอย่างที่ท่านประธานเขาบอกแล้วว่าตอนมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกคพ.เขาประกาศรับซื้อแล้วไฟฟ้าตอนนี้การไฟฟ้าภูมิภาคก็ประกาศรับซื้อไฟเราด้วยเราก็เตรียมเอกสารไปยื่นนะครับสิ่งที่เราทำอันนี้เราคอมมิตไว้แล้วนะครับคอมมิตกับรัฐบาลไปแล้วเราต้องทำนะครับเราก็ถ้าเป็นไปตามแผนนะครับเราก็จะได้ PPA ภายใน60วันหลังจากที่เรายื่นเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มก่อสร้างปลายปีนี้แหละครับเริ่มก่อสร้างปลายปีนี้ในนี้เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะคาดว่าเราจะ COD โรงไฟฟ้าขยะชุมชนทั้ง3โรงเนี่ยประมาณไตรมาสที่3ของอีก2ปีข้างหน้าก็จะมีเงินรายได้จากส่วนนี้เข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็คือแผนที่เราจะทำปีนี้ในส่วนของ3โรงแต่อย่างไรก็ตามนะครับในประกาศของกคพ.ที่ประกาศมายังมีโรงไฟฟ้าขยะชุมชนอันอื่นที่เราเนี่ยจะเข้าไปร่วมด้วยร่วมประมูลด้วยเช่นกันนะครับก็เราสนใจตอนนี้นะครับสิ่งที่เรากำลังเตรียมการก็คือตอนนี้หลายจังหวัดเริ่มมีการเตรียมการแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นของชัยนาทนะครับของปราจีนบุรีก็เขาก็เริ่มออก TOR นะครับเราก็จะเข้าไปร่วมประมูลทั้ง4โครงการนี้นะครับตั้งแต่โครงการปราจีนบุรีชัยนาทอุบลแล้วก็สมุทรสาครนะครับถ้าเราร่วมโครงการทั้ง4แล้วก็ชนะโครงการนี้นะครับเราก็จะมีกำลังการผลิตเนี่ยติดตั้งเข้ามาอีก 37.7 เมกะวัตต์นะครับเกือบ2เท่าของเฟสที่1ทีเดียวอันนี้ต้องถือเป็นเฟสที่2นะครับก็เข้าใจว่าภายในปีนี้เราคงเข้าร่วมประมูลโครงการได้ทั้ง4โครงการนะครับแล้วเราก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับว่าโครงการทั้ง4โครงการเนี่ยโอกาสที่เราจะชนะประมูลก็สูงทีเดียวนะครับเพราะว่าทั้ง4โครงการเนี่ยเราลงพื้นที่ไปก่อนในนี้ตั้งนานแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นโครงการที่เกี่ยวกับข้องกับชุมชนนะครับเราไปทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนนะครับไปถามปัญหาเขาไปช่วยเขาแก้ปัญหานะครับแล้วก็
ไปทำกิจกรรมเขาก็ให้ความร่วมมือนะครับผมคิดว่าเรื่องของชุมชนก็เป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาโครงการพวกนี้นะครับสไลด์ถัดไปเลยครับนะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือในอีก5ปีข้างหน้านะครับเราก็จะเริ่มทยอยรับรู้รายได้นะครับแล้วก็มีการเติบโตที่แข็งแกร่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต่อยอดนะครับโรงไฟฟ้าขยะชุมชนระยะที่1นะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขยะชุมชนระยะที่2นะครับอันนี้คือภาพที่จะเห็นภายใน5ปีข้างหน้านะครับเราจะเห็นของเราเนี่ยเกิน100เมกะวัตต์แน่นอนครับโอเคนี่คือแผนระยะสั้นกลางที่เราจับต้องได้แล้วแหละนะคะเพราะว่าเรา on process แล้วนะคะอย่างน้อยๆในปีนี้เนี่ย3โรงของขยะชุมชนใช่ไหมคะที่กำลังจะเริ่มสร้างแล้วครับนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็มีคนรับซื้อไฟแล้วด้วยครับนะคะแต่ว่าอีก4โรงใหม่นะคะที่กำลังจะอยู่ในปลายๆซึ่งก็มั่นใจว่าด้วยศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันเราก็น่าจะสามารถชนะการประมูลได้ใช่ครับนะคะอันนี้คือแผนระยะที่เราจะได้เห็นกันค่ะครับทีนี้เดี๋ยวอาจจะมีนักลงทุนหลายท่านนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราสนใจขยะชุมชนเป็นพิเศษนะครับผมก็จะขอเรียนว่าขยะชุมชนเนี่ยเป็นปัญหาของชาติเนาะเคยเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วยนะครับรัฐบาลเคยกำหนดเป็นวาระแห่งชาตินะครับแล้วก็เรื่องนี้ต้องเร่งทำอย่างเร่งด่วนนะครับสิ่งที่เราให้ความสำคัญแล้วก็สนใจในเรื่องนี้นะครับเนาะเพราะว่าตรงกับคอนเซปต์ ESG เราพอดีเราเห็นว่าเราแก้ปัญหาของชุมชนเราช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญแล้วก็ความสนใจที่จะขยายพอร์ตการลงทุนของเรามาส่วนนี้มากนะครับก็คือในเรื่องของเป็นโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรที่สูงมากนะครับที่สูงเนี่ยมันมาจากอย่างนี้นะครับอย่างน้อยเหตุผล3ประการประการแรกก็คือไม่มีต้นทุนค่าวัตถุดิบนะครับขยะเนี่ยไม่มีนะครับเราไม่ต้องไปซื้อเดี๋ยวถ้าชีวมวลเนี่ยเราต้องไปซื้อนะครับเราถึงแม้เราจะเอาของทิ้งแล้วเราก็ยังมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้นะครับแต่ขยะไม่มีนะครับนอกจากเราไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อแล้วนะครับสัญญาที่เราไปเซ็นกับเขา25ปีเนี่ยเขาจะต้องมาส่งขยะให้เราทุกวันนะวันหนึ่งก็300ตัน400ตันต่อวันแล้วแต่พื้นที่นะครับเพราะโรงไฟฟ้าแต่ละที่ก็ไม่เท่ากันเราจะได้ค่ากำจัดขยะอีกนะครับ450บาทถึง600บาทต่อตันท่านลองคิดดูยี่สัญญาเรา25ปีเราโอเปเรตโรงไฟฟ้า306วันต่อปีครับก็เป็นเงินค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับประการสุดท้ายนะครับอันนี้น่าตื่นเต้นมากกว่าอีกนะครับปัจจุบันเราขายไบโอแมส4บาทกว่านะครับแต่โรงไฟฟ้าขยะชุมชนนะครับเนื่องจากรัฐบาลสนับสนุนนะครับค่าไฟเราจะขายที่5บาท84สตางค์หรือไฟที่ค่าไฟที่เราจะขายสูงขึ้นเนี่ยเกินกว่าค่าไฟที่เราได้ทุกวันนี้ไม่น้อยกว่า127เลยฮะถ้าคิดดูเรามีสัญญา20ปีอะครับค่ะครับก็เรียกว่าฝั่งของต้นทุนก็บริหารจัดการได้ง่ายกว่านะคะฝั่งของรายได้ก็มีการคาดการเรื่องของรายได้การรับซื้อไฟที่สูงกว่านะคะก็เลยกลายเป็นความเซ็กซี่ของความเติบโตตรงนี้จากตัวโรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะนั่นเองนะคะถ้ารวมกันทั้งหมดแล้วเวลาเอามารวมกับของเดิมที่เรามีอยู่นะคะมันจะทำให้พอร์ตโฟลิโอของเราหน้าตาเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับสิ่งที่เราจะเห็นนะครับก็คือหลังจากที่เราตอนนี้เราอยู่ในปี2565นะครับรายได้เราส่วนใหญ่นะครับเราจะอยู่ที่ชีวมวลนะครับหรือ 29.7 เมกะวัตต์นะครับอีก2ปีข้างหน้านะครับเราจะเริ่ม COD โรงไฟฟ้าขยะชุมชนเฟสที่1 3โรง22เมกะวัตต์นะครับเพราะนั้นกำลังการผลิตติดตั้งเราก็จะเป็น 51.7 นะครับเราจะเริ่มมีรายได้แล้วครับ 40% นะจากขยะชุมชนระยะที่1พอถัดไปอีกปีนึงนะครับหรือ3ปีข้างหน้านะครับเราจะเข้าไปอีก 37.7 เมกะวัตต์นะครับเพราะนั้นกำลังการผลิตติดตั้งรวมของเราตอนนี้นะครับจะกลายเป็นเกือบ90นะครับเป็น 89.4 เมกะวัตต์นะครับภายใน3ปีเราจะเห็นว่ามันก้าวกระโดดแบบนี้เลยนะครับมันไม่ใช่ก้าวกระโดดเฉพาะเรื่องของกำลังการผลิตมันก้าวกระโดดในเรื่องของเราเข้าสู่ธุรกิจที่มีไฮมาร์จิ้นมากๆจะเห็นว่าต้นทุนเชื้อเพลิงไม่มีนะครับเราขายไฟได้สูงขึ้นแถมยังได้ค่ากำจัดขยะอีกก็เรียกภาษานักลงทุนอาจจะบอกว่าไหลเด้งเหมือนกันนะครับสิ่งที่เราเพราะฉะนั้นสิ่งภาพนี้ที่เราจะเห็นนะครับนั่นก็คือเราจะมีการเติบโตทั้งรายได้แล้วก็กำไรอย่างก้าวกระโดดเลยนะครับอันนี้ก็คือภาพที่ผลลัพธ์ที่ทางบริษัทอยากจะนำเสนอนะครับอยากจะเห็นแล้วผมคิดว่าถ้าเรา CD ได้ตามแผนเราได้เห็นภาพนี้แน่นอนค่ะอันนี้คือภาพใหญ่นะคะที่น่าจะได้เห็นกันภายในช่วง 3-5 ปีหลังจากนี้นะคะว่าหลังจากที่ทาง TGE นั้นก้าวเข้ามารุกนะคะในการทำธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานจากเชื้อเพลิงขยะมากขึ้นจะหน้าตาเป็นยังไงบ้างอีกขานึงค่ะเรื่องของคาร์บอนเครดิต
เราก็สนใจเหมือนกันตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะครับต้องบอกว่าอันนี้ก็อินเทรนด์เหมือนกันนะคาร์บอนเครดิตนะครับตอนนี้เรามีโรงไฟฟ้าอยู่2โรงนะครับที่ชีวมวลที่เราเข้าร่วมโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรามีการยื่นขอขึ้นทะเบียนแล้วเราเปิดบัญชีคาร์บอนเครดิตแล้วเรียบร้อยนะครับเราคิดว่าเรื่องของคาร์บอนเครดิตเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำคัญแล้วก็เป็นเมืองไทยตอนนี้มาแรงมากนะครับตอนนี้นะครับราคาคาร์บอนเครดิตที่เขาขายกันเนี่ยประมาณ120-150บาทต่อตันโรงไฟฟ้าโรงนึงเนี่ยเราคาดว่าเราจะได้คาร์บอนสักประมาณสัก 40,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีเราเสนอเข้าประกวดอยู่2โรงนะครับเราก็จะได้สัก 80,000 ตัน 80,000 ตันเนี่ยคูณ120นะครับถึง150ก็10กว่าล้านนะต่อปีโครงการเรา14ปีนะครับก็เป็นเงินอันนี้รายได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าการทำโครงการพวกนี้เราไม่ต้องลงทุนอะไรนะครับนะครับเราแค่เซอร์ติฟายคาร์บอนเพราะธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่สร้างที่ได้เครดิตจากคาร์บอนอยู่แล้วโรงไฟฟ้าขยะชุมชนก็เช่นเดียวกันนะครับนะครับอันนี้ก็ตอบโจทย์ ESG ด้วยเช่นกันเนาะครับได้ทั้งเรื่องของช่วยสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังได้รายได้กลับมาด้วยครับนะคะอันนี้คือภาพที่เราจะได้เห็น 3-5 ปีจากนี้นะคะสำหรับ TGE แต่ถ้ามองภาพระยะยาวหลังจากนี้ล่ะคะในมุมมองของดร.ศักดาเองเราอยากเห็น TGE เป็นเราจะได้เห็น TGE เป็นอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้ค่ะครับก็ที่ท่านจะเห็นนะครับว่าเราตั้งเป้านะครับตอนนี้ก็คือถ้ามองไปที่ปี2575นะครับหรือ10ปีข้างหน้านะครับเราเชื่อมั่นนะครับว่าเราจะเติบโตได้ไม่น้อยกว่า4เท่าหรือมีกำลังการผลิตติดตั้งมากกว่า200เมกะวัตต์นะครับอันนี้ก็สิ่งที่เรากำหนดไว้นะครับทีนี้หลายคนอยากสงสัยแล้วว่าเอ๊ะแล้วกลยุทธ์ที่จะได้200ไปยังไงค่ะนะครับ3ปี5ปีเนี่ยผมฉายภาพเห็นแล้วคงไม่น่ามีปัญหาแล้วเนาะเพราะเรามีไพพ์ไลน์เรามีความชัดเจนในเรื่องของแผนงานที่จะทำค่อนข้างจะชัดนะครับอันนึงก็เรื่องที่1ก็คือเรื่องของการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องนะครับก็สู่ธุรกิจพลังงานทดแทนนี่แหละครับซึ่งเติบโตดีทั้งในต่างประเทศและต่างแล้วก็ในประเทศนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับคืออันนี้ก็ช่วยเราเยอะนะครับอันนี้เราจำเป็นต้องมีนะครับเพื่อเสริมให้มีอัตรามาร์จิ้นที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับอันที่3นะครับเรายังมุ่งกลยุทธ์ที่3ก็คือเรายังมุ่งแสวงหาโอกาสการลงทุนพลังงานทดแทนอื่นๆอีกนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะลมแสงอาทิตย์น้ำหรือแม้กระทั่งไอ้พวก New S Curve ทั้งหลายเนาะตอนนี้บางคนพูดบอกเรื่องของไฮโดรเจนก็มาก็จะมานะครับเรื่องของการทำโซลาร์เซลล์ในอวกาศอะไรอย่างเงี้ยนะหรือแบตเตอรี่ที่ใช้แหล่งวัตถุดิบใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับเราคิดว่าถ้าเราเข้าตลาดไปแล้วนะครับสิ่งที่เราคาดหวังอันนึงก็คือว่าภาพลักษณ์เราที่ดีเรามีการทำงานเป็นมืออาชีพคนรู้จักเรามากขึ้นนะครับเราก็อาจจะมีเพื่อนธุรกิจนักลงทุนหรือนักธุรกิจที่เขาเป็นอยากจะเป็นพันธมิตรสร้างการเติบโตในด้านพลังงานสีเขียวไปด้วยกันกับเรานะครับผมคิดว่านี่ก็จะช่วยให้เราเติบโตก็เผอเกินที่ตั้งเป้าไว้ค่ะนี่คือแผนการเติบโตระยะยาวในรอบในกรอบ10ปีเลยนะคะซึ่งก็อย่างที่ดร.ศักดาบอกอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของไบโอแมสกับเรื่องของเชื้อเพลิงขยะอย่างเดียวแต่ว่าเราจะใช้ความเชี่ยวชาญตรงนี้แล้วก็ต่อยอดไปยังพลังงานทดแทนอื่นๆนะคะเพิ่มเติมด้วยนอกจากนั้นเราอาจจะไม่ได้โตคนเดียวเราจะโตพร้อมๆกับพันธมิตรพาร์ทเนอร์นะคะที่จะทำให้การเติบโตนี้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นในอนาคตนั่นเองนะคะนี่คือ TGE นะคะที่พร้อมละนะคะวันนี้ก็ก้าวเข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นสเต็ปสำคัญนะคะกับการเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อที่จะรองรับกับการเติบโตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะคะในมุมมองนะคะทลายปาล์มหรือยางพาราซึ่งบริษัทเนี่ย อยู่ในพื้นที่ที่มีความมั่นคงทางด้านวัตถุดิบสูงมากนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของข้อได้เปรียบจากกรุ๊ปซินเนอร์จี้นะคะที่อยู่ในกลุ่มของท่าฉางอุตสาหกรรมเนี่ยทำให้มีซัพพลายด้านวัตถุดิบนะคะรวมถึงต้นทุนการขนส่งที่ต่ำนะคะรวมถึงตัวเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยส่งผลให้บริษัทเนี่ยมีการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะจาก1และ2ที่กล่าวมาเนี่ยนะคะมันก็สะท้อนมาอยู่ในตัวเลขของทางการเงินนะคะอย่างที่ได้กล่าวมานะคะบริษัทเนี่ยมี EBITDA margin แล้วก็ net profit margin เนี่ยสูงนะคะถึง 47% และ 25% นะคะเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวลในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นมีอัตราที่สูงมากนะคะสูงกว่าในยังมีนัยสำคัญนะคะทีนี้ถ้าดูในแง่ของการเติบโตเนี่ยถึงแม้ในปีนี้นะคะปี65และ66เนี่ยเราจะยังไม่ได้มีโรงไฟฟ้าใหม่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าเราจะมีโรงไฟฟ้าโรงที่3ที่เพิ่ง COD เมื่อกลางปีที่แล้วนะคะปี64เนี่ยปีนี้จะสามารถ
ผลิตไฟนะคะเรียกว่าผลิตไฟได้เต็มกำลังการผลิตผลิตได้เต็มปีนะคะดังนั้นจะมีรายได้จากการขายไฟรวมถึงการขายไอ้น้ำเพิ่มขึ้นนะคะในปี67เนี่ยก็จะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยนะคะแล้วก็มีอัตรากำไรที่สูงขึ้นด้วยนะคะจากการ COD ของโรงไฟฟ้าขยะชุมชน3โรงนะคะที่จะก่อสร้างปลายปีนี้แล้วก็คาดว่าจะ COD ได้ในปี67นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คาดว่าเราจะเห็นการเติบโตของ TGE อย่างต่อเนื่องนะคะจากแผนในการเข้าประมูลโรงไฟฟ้าขยะชุมชนอีก4โรงนะคะรวมถึงโครงการอื่นๆในอนาคตนะคะตามแผนพัฒนาเรื่องพลังงานทดแทนของประเทศค่ะจากที่คุณรัชดาได้เล่าให้ฟังตรงนี้จะเห็นว่าจริงๆแล้วคาแรคเตอร์ของ TGE น่าจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นหุ้นดีเฟนซีฟที่มีรายได้ที่มั่นคงแต่ในขณะเดียวกันก็มีการเติบโตรออยู่ข้างหน้าด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยการเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ TGE นั้นตอนนี้เนี่ยก็มีความพร้อมแล้วนะคะอยากจะให้คุณรัชดาช่วยอัปเดตข้อมูลสักนิดนึงนะคะถึงรายละเอียดของการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ของทาง TGE ค่ะเรียนเชิญค่ะก็ TGE นะคะจะขายหุ้นนะคะเสนอขายหุ้น600ล้านหุ้นนะคะคิดเป็น 27% นะคะของทุนหลัง IPO แล้วนะคะจะเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคราคาเสนอขายอยู่ที่2บาทต่อหุ้นนะคะรวมเงินที่ระดมทุนได้ในครั้งนี้คือ 1,200 ล้านบาทนะคะวัตถุประสงค์ในการใช้เงินของบริษัทนะคะหลักๆเลยเนี่ยจะใช้เงินส่วนใหญ่ไปในการขยายการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าขยะชุมชน3โรงนะคะแล้วก็อีกประมาณ 40% เนี่ยจะใช้ในการคืนชำระคืนเงินกู้แล้วก็เป็นเงินทุนหมุนเวียนนะคะทั้งนี้เนี่ยเสนอขายสัปดาห์หน้านะคะวันที่9 10 11นะคะโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์นะคะทั้งหมด5รายมีบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายมีบริษัทหลักทรัพย์ KGI นะคะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายร่วมด้วยบริษัทหลักทรัพย์อีก3แห่งนะคะมีบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงนะคะบริษัทหลักทรัพย์ Trinity แล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ Pi ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือรายละเอียดของข้อมูลการจองซื้อนะคะสำหรับหุ้น TGE นะคะหุ้นโรงไฟฟ้าน้องใหม่ที่จะเสนอขายมูลค่าอยู่ที่หุ้นละ2บาทนะคะซึ่งแน่นอนพอพูดถึงเรื่องของมูลค่าของคุณรัชดาค่ะอาจจะขออนุญาตให้คุณรัชดาช่วยเปรียบเทียบนิดนึงถ้าในฐานะของหุ้นโรงไฟฟ้าน้องใหม่ที่เข้ามาเนี่ยนะคะความถูกแพงหรือว่าความคุ้มค่าในเรื่องของมุมการลงทุนเนี่ยถ้าเทียบเคียงกับในเพื่อนๆในอุตสาหกรรมเป็นยังไงบ้างคะค่ะ2บาทเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็มองถึงกระแสเงินสดในอนาคตนะคะแต่เราไม่ได้รวมเรื่องของโครงการใหม่ๆนะคะอย่าง4โรงที่เราจะเข้าประมูลปลายปีนี้นะคะเราไม่ได้รวมเข้ามานะคะถ้าคิดเทียบเป็น PE เนี่ย PE เทียบกับ earning ย้อนหลังนะคะตัว P เทียบกับ earning ย้อนหลัง12เดือนนะคะถ้าคำนวณด้วยหุ้นก่อน IPO เนี่ยจะมีค่า PE อยู่ที่ 15.3 เท่านะคะแล้วก็ถ้ารวมหุ้น IPO แล้วเนี่ย PE จะอยู่ที่21เท่าถ้าเทียบกับผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าประเภทเดียวกับเรานะคะชีวมวลเนี่ยในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยหรือรวมถึงขยะด้วยก็ตามเนี่ยนะคะ4บริษัทเขามีค่าเฉลี่ย PE อยู่ที่ประมาณ28เท่านะคะของเราเนี่ยก็เทียบเป็นระดับที่มีส่วนลดที่น่าสนใจในการลงทุนค่ะโอเคเห็นภาพนะคะในเชิงของการเปรียบเทียบในเรื่องของความถูกแพงซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะตั้งคำถามโดยเฉพาะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักลงทุนที่กำลังติดตามเราอยู่ตอนนี้นะคะนี่เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะคะที่วันนี้เนี่ยเรานำมานำเสนอนะคะให้ทุกคนมีความเข้าใจที่ตรงกันแล้วก็เห็นภาพการเติบโตในอนาคตนะคะของทาง TGE นั่นเองตอนนี้นะคะเราจะเข้าสู่ช่วงของ Q&A session ค่ะสำหรับนักลงทุนรวมไปถึงสื่อมวลชนท่านไหนที่มีคำถามเข้ามานะคะสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาใต้ไลฟ์นะคะโพสต์นี้ได้เลยนะคะจะมีทีมงานในการคัดเลือกคำถามเข้ามาตอนนี้มีคำถามมารออยู่ประมาณนึงแล้วนะคะทีนี้ขออนุญาตไล่ไปทีละคำถามละกันนะคะคำถามแรกค่ะการปรับขึ้นค่า FT จะส่งผลต่อรายได้การขายไฟของทาง TGE มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตเป็นทางคุณพัชรานะคะชี้แจงให้ฟังค่ะเรียนเชิญค่ะโครงสร้างของรายได้ของการขายไฟเนี่ยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยค่า FT เนี่ยแล้วส่วนของรายได้จากการขายไฟเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะก็จะเป็นตัวส่วนที่เป็นรายได้ของฟิกซ์กับตัวของ variable ส่วนของ FT ที่มีการเพิ่มขึ้นที่รัฐบาลประกาศอันเนี้ยก็จะไม่ได้มีการปรับให้กับส่วนของผู้จําหน่ายไฟนะคะเราจะมีการปรับค่าขายไฟได้ในช่วงทุกๆเป็นตามอินเฟลชั่นของทุกๆปีค่ะอันนี้ก็จะไม่ได้กระทบกับส่วนของเราที่เป็นรายได้ค่ะโอเคค่ะได้เรียนเชิญค่ะว่าค่า FT ที่ปรับขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะส่งผลบวกต่อรายได้ของการขายไฟในส่วนของอย่างที่ได้นำเสนอแล้วนะครับว่าพอโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยเราขายไฟอยู่2ส่วนส่วนที่เราขายการไฟฟ้าเนี่ยก็อย่างที่ทาง CFO ได้เล่าให้ฟังแล้วอาจจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมาก
ก็คือเราอาจจะได้ประโยชน์น้อยแต่อย่าลืมว่าเรายังขายไฟ7เมกะวัตต์ให้ในกลุ่มนะครับกลุ่มเมกะวัตต์เนี่ยเขาจะต้องซื้อไฟแพงค่ะเพราะนั้นซื้อไฟแพงเนี่ยเขาซื้อจากเราเราก็มีโอกาสได้ค่าไฟที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกันครับโอเคเพราะนั้นต้องบอกว่าเป็นบวกเหมือนกันโอเคนี่คือประเด็นเรื่องของ FT ที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้คำถามต่อมาค่ะความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้ากระทบกับ PGE หรือไม่อันนี้ขออนุญาตให้ดร.ศักดาเล่าภาพใหญ่ให้ฟังนิดนึงค่ะครับก็จริงๆเรามีโรงไฟฟ้าอยู่2ส่วนนะครับก็ส่วนใหญ่คำถามนี้น่าจะถามเกี่ยวกับวัตถุดิบของชีวมวลค่ะเข้าใจว่านะครับก็ต้นทุนวัตถุดิบชีวมวลอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าโรงไฟฟ้าของเราเนี่ยเราใช้ของเหลือทิ้งของที่เขาไม่ใช้แล้วเพราะนั้นมันก็ไม่ค่อยผันผวนหรือมีความสำคัญมากกับราคาของผลผลิตนะครับหลายท่านอาจจะมองว่าผลผลิตราคาปาล์มต้นปีอาจจะสูงหน่อยตอนนี้ก็เริ่มลงมาแล้วนะครับส่วนค่าทลายปาล์มเปล่าที่เราซื้อนะครับราคาก็เท่าๆกับปีที่แล้วอ่ะก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดมันแพงจริงเนาะขึ้นจริงอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราออกแบบโรงไฟฟ้าของเราเนี่ยที่สามารถเผาเชื้อเพลิงที่หลากหลายได้ด้วยนะครับถ้าตัวนี้แพงเราก็ไปใช้ของที่ถูกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรากไม้ยางพาราที่เขาทิ้งแล้วนะครับหรือเป็นปัญหากระชุมชนหรือแม้กระทั่งพวกต้นปาล์มสับอย่างเงี้ยนะครับที่เขาไปปลูกทดแทนนะครับเขาสับทิ้ง อะไรพวกนี้ครับพวกนี้ก็ไม่มีราคาอยู่แล้วครับเพราะนั้นผมคิดว่าความผันผวนต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยมันจะมีส่วนกระทบในเรื่องของผลผลิตนะครับแต่ว่าในส่วนที่เราใช้เนี่ยเชื้อเพลิงที่เราใช้มันเป็นของเหลือทิ้งแล้วของที่เขาไม่ใช้แล้วนะครับเพราะว่าจะกระทบกับเราเนี่ยคิดว่าน้อยมากนะครับครับหรือไม่ได้กระทบเลยครับค่ะเพราะฉะนั้นในเชิงของตัวของต้นทุนวัตถุดิบอย่างพวกของเหลือทิ้งนะคะอันนี้มันไม่ได้อ้างอิงตามราคาของผลผลิตปาล์มแพงไม่ได้หมายความว่าทลายปาล์มจะต้องแพงไปด้วยไม่ใช่แบบเพราะเองเขาก็ทิ้งอยู่ดีใช่ครับใช่ไหมคะแต่ทีนี้ขออนุญาตถามเรียนถามคุณพัชราเพิ่มนิดนึงค่ะในลักษณะของการบริหารจัดการในส่วนของต้นทุนตรงนี้เนี่ยเรามีการวางแผนการจัดการต้นทุนตรงนี้กันยังไงบ้างคะคือในส่วนของการจัดการต้นทุนนี้นะคะในช่วงที่เป็นไฮซีซันนะคะเราก็จะมีการจัดเก็บซื้อวัสดุเอาไว้ให้เต็มกำลังของเราเลยนะคะก็สักประมาณสัก6เดือนหลังจากนั้นเนี่ยช่วงที่มันเป็นออฟซีซันก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ท่าน CEO ได้กล่าวไว้แล้วว่าเราก็ใช้โปรดักต์มิกซ์ตัวอื่นนะคะเช่นตัวรากไม้สับหรือว่าต้นปาล์มสับซึ่งมีต้นทุนที่เป็นราคาที่สม่ำเสมอนะคะอันนั้นเนี่ยก็เอาเข้ามาใช้ในช่วงระหว่างเวลาที่ส่วนของต้นปาล์มที่นอกฤดูกาลค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของการควบคุมต้นทุนได้ค่ะเห็นภาพมากขึ้นนะคะทีนี้คำถามต่อมาค่ะจะโฟกัสโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆอะไรบ้างนอกเหนือจากชีวมวลและขยะนะคะจริงๆก็เมื่อสักครู่ดร.ศักดาแตะไปสักเล็กน้อยแล้วอาจจะขออนุญาตเรียนถามคุณพงษ์นรินทร์นะคะถึงวิชั่นภาพใหญ่ว่าเราอยากจะไปเริ่มที่ส่วนไหนก่อนค่ะคือต้องยอมรับอย่างนึงว่าท่าช้างพรีเอนเนอร์จีจำกัดนะฮะเกิดมาจากบริษัทที่เคยมาจากสิ่งที่มีปัญหาสร้างเป็นโอกาสแล้วเอาโอกาสเป็นรายได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าอยู่ดีๆแล้วเรามีโอกาสเลยเราทำรายได้เลยทำไมเราถึงไม่ทำล่ะครับเราก็ต้องเข้าอยู่เลยถูกไหมครับมันลดปัญหาเราไปตั้งเยอะนะฮะก็เราก็จะมองจากแผน PDP ไปแล้วเนี่ย2018เราจะเห็นว่าพลังงานทดแทนของประเทศไทยนโยบายเนี่ยเติบโตสูงมากประมาณเกือบ 30,000 เมกะวัตต์นะฮะในแผนตัวใหม่เนี่ยปุ๊บเนี่ยเรามองว่าตอนนี้นโยบายออกมาแล้วเหลือแค่หลักการและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องรอรัฐบาลประกาศสนับสนุนเต็มที่หรือว่าออกรับซื้อเต็มตัวเราก็จะพร้อมเข้ายื่นในทุกโครงการครับในเรื่องพลังงานทดแทนเพราะเราบอกแล้วเราคือพลังงานสีเขียวอะไรที่เป็นสีเขียวเราทำหมดฮะแต่ว่าถ้าต้องอยู่ที่ว่าการบริหารความเสี่ยงการบริหารการจัดโครงการจากคณะกรรมการแต่ละท่านว่าโอเคไหมโอเคนะฮะเพราะว่าผลประโยชน์ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยคือผลประโยชน์ตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นที่ดีที่สุดที่เราจะบริหารงานให้ลดความเสี่ยงที่สุดครับโดยสรุปก็คือไปทุกขาที่เป็นพลังงานทดแทนไปได้หมดขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์กติกานะคะในการเปิดการรับการประมูลนั่นเองนะคะคำถามต่อมาเรื่องของโอกาสการไปลงทุนต่างประเทศนะคะมีหรือไม่และมองที่ไหนบ้างคะดร.ศักดาคะครับต้องอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าการลงทุนต่างประเทศอนาคตของพลังงานทดแทนเนี่ยไม่ได้ดีเฉพาะเมืองไทยเนาะในต่างประเทศก็สดใสแล้วก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดเช่นกันนะครับเพราะนั้นการไปลงในต่างประเทศถามว่ามีโอกาสไหมมีแน่นอนมีแน่นอนแต่ว่าเราก็อยู่ระหว่างการศึกษาด้วยนะครับถ้าถามว่ามองที่ไหนเป็นพิเศษเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ายังให้ข้อมูลที่ชัดเจนยังไม่ค่อยได้ยังไม่น่าจะได้ตอนนี้นะครับเพราะว่าเรากำลังจะเข้าตลาดแล้วก็ช่วงนี้เราก็อยู่ระหว่างการศึกษาด้วยเช่นกันนะครับแต่เราอะ
เล็งไว้แล้วหลายที่เหมือนกันโอเคค่ะคือตั้งใจไปแน่นอนเดี๋ยวรอติดตามกันว่าที่ไหนนะคะคำถามต่อมาเรื่องของโอกาสการทำ M&A ในอนาคตอันนี้ไม่แน่ใจจะเป็นทางคุณพงษ์นรินทร์พอมีหรือว่าดร.ศักดาช่วยแชร์ได้ไหมคะพอจะมีแผนไหมคะก็จริงๆการทำ M&A เนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนในแผน3ปีนะข้างหน้านะครับเราก็พูดถึงเรื่อง M&A ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็แผน10ปีที่เราจะโตแบบก้าวกระโดด 4-5 เท่าเนี่ยนะครับเราจะไปอย่างนั้นเรื่อง M&A เนี่ยก็เป็นเรื่องอันนึงก็จะเป็นตัวช่วยอันนึงที่จะทำให้เราถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นหรือเร็วกว่าแผนที่เราวางไว้อีกนะครับหลายบริษัทเนี่ยตั้งเป้า M&A แบบเหมือนกับจะทำไม่ได้แต่ในที่สุดก็เกิดขึ้นได้ด้วย M&A เนี่ยแหละครับนะครับแล้วก็ M&A วันนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นเทรนด์นะครับใครอยากจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดโตด้วยตัวเองมันอาจจะไปช้านะครับนะครับอย่างที่เขาบอกอะเดินด้วยคนตัวคนเดียวเนาะอาจจะไปได้ถ้าจะเดินให้อะไรนะเดินให้ไกลใช่ไหมเดินให้ไวให้ไปคนเดียวแต่จะเดินให้ไกลต้องหาเพื่อนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นการทำ M&A เนี่ยมีโอกาสครับถ้าถามว่ามีโอกาสไหมตอบมีแน่นอนโอเคงั้นขออนุญาตถามต่อคำถามนี้ที่ดร.ศักดาเลยค่ะคุณสมบัติของโรงไฟฟ้าที่ TGE จะเข้าประมูลในอนาคตเนี่ยจะต้องมีหน้าตาหลักเกณฑ์ประมาณไหนถึงน่าสนใจสำหรับเราคะครับเรื่องคุณสมบัติของโรงไฟฟ้าเนี่ยต้องเรียกว่าเราก็ต้องตอบโจทย์นิดนึงครับว่าสิ่งหนึ่งเดี๋ยวคำถามข้ามไปแล้วข้ามมาเรื่องของคุณสมบัติว่าต้องเป็นแบบไหนถึงน่าสนใจสำหรับเราในการเข้าร่วมประมูลครับเรามีหลักเกณฑ์ในการลงทุนอยู่ครับเรากำลังพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการลงทุนด้วยซ้ำไปเพราะวันนี้เนี่ยเรื่องโรงไฟฟ้านะครับต้องบอกว่าเราก็ต้องเติบโตไปนะครับโตอย่างไรอย่างยั่งยืนด้วยเช่นกันนะครับหลักเกณฑ์ที่เราตั้งไว้นะครับเราก็มีทั้งสองส่วนที่เป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นท่านการเงินแล้วก็หลักเกณฑ์ที่ไม่ใช่ตัวเงินครับทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายนะครับผมยกตัวอย่างเรื่องการเงินเนี่ยเราก็ตั้งหลักเกณฑ์ไว้นะครับว่าผลตอบแทนเราต้องไปเรามีการทำสตัดดี้นะครับเราต้องมีอะไรนะครับเราต้องมีการศึกษาความเสี่ยงนะครับควบคู่กับผลตอบแทนของการลงทุนนะครับแล้วหาจุดที่เหมาะสมนะครับโครงการนี้ความไหนมีความเสี่ยงมากแล้วโครงการไหนที่เราสามารถที่จะเอาจุดแข็งของเรา 3-4 เรื่องเนี่ยใส่เข้าไปได้แล้วเราจะเหนือกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นโครงการที่เราให้ความสำคัญมากนะครับแล้วก็ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมตอบโจทย์ชุมชนตอบโจทย์ปัจจัยาในการดำเนินธุรกิจของเรานะครับอันนี้ก็ครับเป็นสิ่งที่เรากำหนดคุณสมบัติไว้ประมาณนี้ครับค่ะก็คือมองทั้งในเชิงของหลักเกณฑ์เชิงปริมาณเชิงคุณภาพแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงด้วยมันพร้อมกันนะคะคำถามต่อมาค่ะนี่ขออนุญาตเรียนถามคุณรัชดานะคะเรื่องของความคืบหน้าการเข้าระดมทุนของ TGE คาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยในช่วงไหนคะค่ะเราจะเสนอขายอาทิตย์หน้านะคะ9/11นะคะแล้วก็เข้าเทรดนะคะในสัปดาห์ถัดไปวันที่19สิงหาค่ะเร็วมากเลยใกล้แล้วนะคะดังนั้นใครที่รออยู่ก็อย่าพลาดนะคะสัปดาห์หน้าวันอังคารนะคะ9/10/11นะคะก่อนหยุดยาวก็สามารถถามรายละเอียดแล้วก็จองซื้อกันได้นะคะคำถามต่อมาขออนุญาตสอบถามที่คุณพัชรานะคะเรื่องของต้นทุนในการดูแลซ่อมบำรุงเป็นยังไงบ้างคะเนื่องด้วยจากตอนที่ในโรงไฟฟ้าของชิโอมอนของเรานะคะอยู่ในบริเวณเดียวกันทั้ง3โรงนะคะอันนี้อย่างที่เมื่อสักครู่ได้เรียนกันไปแล้วว่าเรามีซินเนอร์จี้ในส่วนนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยฟาซิลิตี้ที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเราสามารถที่จะutilize ในส่วนนี้แล้วก็สามารถจะ sharing ในส่วนของต้นทุนและจัดการด้วยการที่เราเป็นเซ็นเตอร์ในที่เดียวแล้วก็จะดูแลทั้ง3โรงด้วยกันในส่วนของของทีมงานนะคะเราก็มีหัวหน้าทีมงานที่เป็นชุดเดียวกันเนี่ยนะคะแล้วก็ดูแลของทั้ง3โรงด้วยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยในส่วนของต้นทุนการซ่อมบำรุงของเราเนี่ยเราถือว่าเรามีต้นทุนที่competitive อย่างแรงอย่างสูงมากเลยค่ะก็คือสเกลได้นะคะเพราะว่าเรามีหลายโรงเนาะคำถามต่อมาค่ะขออนุญาตเรียนสอบถามคุณพงษ์นรินทร์นะคะว่าโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่อยู่ระหว่างรอประมูล4แห่งเราคาดว่าจะได้เห็นความชัดเจนเมื่อไหร่คะคิดว่าอย่างน้อยๆ2โรงคงเห็นในไตรมาส3นี้ครับของเดือนกันยายนนี้ฮะคงได้เห็นผู้ชนะการประมูลนะครับและอีกที่เหลืออีก2โรงก็คงคิดว่าให้มันปลายปีนี้ก็คือว่าจะประกาศหมดนะฮะแต่จริงๆคำถามน่าจะเป็นว่าแล้วคุณมั่นใจขนาดไหนว่าเราจะได้ไม่คุณดร.ศักดาตอบไปแล้วมีความมั่นใจสูงมากนะแล้วคุณพงษ์นรินทร์ล่ะคะมั่นใจไหมคะก็คือว่าตั้งแต่ถ้าดูจากประสบการณ์ตั้งแต่เราประมูลมาเราไม่เคยแพ้ต้องยอมรับอย่างนึงว่าเราไม่เคยแพ้และเราก็คิดว่าเราก็คงจะอยู่ในเกณฑ์ของการไม่เคยแพ้เหมือนกันเดิมโอ้
เกค่ะแหมคำตอบเท่มากเลยนะคะคำถามต่อมาค่ะนอกจากสัญญาขายไฟให้ภาครัฐเรามีรายได้จากการขายไฟให้ภาคเอกชนด้วยไหมคะดร.ศักดาคะก็มีในส่วนที่เราขายให้ทางกลุ่มนะครับที่7เมกะวัตต์นะครับครับเราตอนนี้โรงไฟฟ้าชีวมวลของเรานะครับ 29.7 เมกะวัตต์นะครับเราขายไฟให้การไฟฟ้านะครับสัญญาระยะยาว 20.3 เมกะวัตต์อีก7เมกะวัตต์เราก็ขายให้กลุ่มในกลุ่มของเราเองนะครับที่อยู่ในเอสเตทของเรา 4,000 ไร่เนี่ยนะครับเราก็มีโรงงานเยอะแยะอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นภาคเอกชนแล้วมีโอกาสจะไปนอกกลุ่มไหมคะตอนนี้ภาครัฐเนี่ยมีนโยบายที่จะทำแซนบล็อกแซนบล็อกก็คือขายไฟนอกกลุ่มได้นะครับตอนนี้ก็เห็นเริ่มให้มีการส่งโครงการกันเข้าไปนะครับเราก็อยู่ในระหว่างเตรียมการด้วยเช่นกันนะครับคำถามต่อมาค่ะเรื่องของจะมีการดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับชุมชนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ zero waste ยังไงบ้างคะโอ้จริงๆตอบไปเราต้องเยอะนะใช่ค่ะอาจจะไม่ได้อาจจะ wrap up สั้นๆอีกนะครับครั้งหนึ่งค่ะนะครับในเรื่องของชุมชนสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวมวลหรือเป็นโรงไฟฟ้าขยะชุมชนนะครับสิ่งที่เราเอามาเป็นเชื้อเพลิงก็คือของเหลือทิ้งของที่เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะนั้นเราเอาของพวกนี้มากำจัดทิ้งเอามาเป็นเชื้อเพลิงเผาสร้างรายได้ระยะยาวที่มั่นคงมาต่อมาอะไรแล้วเนี่ยนะครับมันก็ทำใหต้องเรียกว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ลดลงไปนะครับถ้าเราถามเรื่องชุมชนนะครับก็แน่นอนนะครับชีวมวลคนที่มาขายเราเนี่ยใช่ไหมครับก็คือชุมชนที่อยู่รอบๆเรานี่แหละนะครับเพราะว่าค่าขนส่งมันก็ไม่แพงด้วยเขาก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับหลายคนเนี่ยก็ส่งลูกหลานมาทำงานกับเราเนาะเราก็เกิดการจ้างงานเขาอะไรเขาแล้วเราก็ไปช่วยเขาในโครงการ CSR ที่เราทำตั้งเยอะนะครับกับชุมชนนะครับแล้วในเรื่องของ zero waste ก็ด้วยเช่นเดียวกันนะครับZero Waste เนี่ยผมขอเติมนิดหนึ่งก็ได้นะครับว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลของเราตั้ง3โรงเนี่ยนะครับเราจะมีของเสียมาอยู่2ส่วนส่วนนึงก็คือน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตเนี่ยนะครับน้ำเสียส่วนนั้นเนี่ยเราก็มีบริษัทในกลุ่มของท่าช้างอุตสาหกรรมเนี่ยเขาไปทำเป็นไฟไบโอแก๊สนะผลิตไฟฟ้าขายด้วยเหมือนกันนะนั่นอีกส่วนนึงในขณะที่ของเสียอีกส่วนนึงที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าชีวมวลนี่ก็คือขี้เถ้าขี้เถ้าเราก็มีโครงการเอาไปทำอิฐก่อสร้างครับก็เรียกว่าของเสียทั้งโรงงานเราเนี่ยแทบไม่มีเลยก็สอดคล้องกับคอนเซปต์ของ BCG อีกด้วยในเรื่องของ Zero Waste ในเรื่องของ Recycle นะครับเพราะนั้นของเราเนี่ยมาครบเลยครับมาครบเรียกว่าเป็นหุ้นโรงไฟฟ้าสายเขียวสีเขียวจริงนะคะแบบเต็มรูปแบบจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้น่าจะเห็นภาพได้ข้อมูลกันไปนะคะในเบื้องต้นสำหรับตัวของ TGE นะคะก่อนจากกันวันนี้ค่ะอยากจะขออนุญาตให้ทางคุณพงษ์นรินทร์นะคะกล่าวอะไรทิ้งท้ายกับสื่อมวลชนรวมไปถึงนักลงทุนที่ติดตามรับชมข้อมูลเราในวันนี้เรียนเชิญค่ะจากข้อมูลที่ท่านกรรมการบริหารทุกท่านได้ให้มั้ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าหุ้น TGE ของเราเนี่ยบริษัท TGE ของเราเนี่ยเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานมั่นคงมีรายได้ดีมีการเติบโตที่แข็งแรงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างนั้นก็ในนามของผู้บริหารบริษัทท่าช้างกินเนอร์จี้จำกัดมหาชนนะครับก็ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมฟังทุกท่านนะครับคงได้รับข้อมูลข่าวสารจากเราได้อย่างละเอียดครบถ้วนนะครับตามที่ต้องการนะครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า TG ของเราจะเติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแรงในด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณคุณพงษ์นรินทร์เป็นอย่างสูงนะคะดร.ศักดาขามีอะไรอยากฝากทิ้งท้ายให้กับผู้ที่ติดตามแล้วก็อยากจะมาเป็นแฟนคลับของ TGE หลังจากนี้บ้างคะครับยินดีนะครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราเนี่ยหลายท่านอาจจะมองว่าเป้าหมายทั้งระยะสั้นของระยะยาวของเราเนี่ยค่อนข้างจะแบบโตแบบก้าวกระโดดทีเดียวนะครับก็การที่เราโตอย่างก้าวกระโดดเนี่ยนะครับเรามีความมั่นใจนะครับว่าเราทำได้จากเรื่องของความได้เปรียบในการแข่งขันเนาะทั้ง3ปอของเราเนี่ยแหละครับนะครับแล้วเรายังมี DNA ของเราเนาะTGE นะครับที่เราทำกันมานานนะครับเราเชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเรื่องของ Governance เนี่ยทุกอย่างจะนำมาสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศและสร้างความสำเร็จให้กับเราได้นะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเศรษฐกิจผันผวนเนาะแล้วก็หุ้นโรงไฟฟ้าก็เป็นหุ้นกลุ่มนึงนะครับซึ่งเขาเรียกว่าไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารายได้เรามั่นคงเรามีกระแสเงินสดที่ดีนะครับแล้วเรายังมีอนาคตที่สดใสอีกด้วยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับนักลงทุนแล้วก็ผู้สนใจนะครับที่มาร่วมกันเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันกับเรานะครับทั้งนี้ก็เพื่อสร้างการเติบโตนะครับแล้วก็สร้างอนาคตสีเขียวไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณดร.
รศักดาเป็นอย่างสูงเลยค่ะและนี่คือทั้งหมดนะคะของท่าช้างกรีนเอเนอร์จีจำกัดมหาชนที่วันนี้พร้อมแล้วจะก้าวเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเชื่อว่าทั้งนักลงทุนและสื่อมวลชนทุกท่านน่าจะได้รับทราบข้อมูลเห็นมุมมองและโอกาสการเติบโตของ TGE ได้เป็นอย่างดีก็ขอบพระคุณผู้บริหารทั้ง4ท่านที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะและสำหรับสื่อมวลชนรวมไปถึงนักลงทุนท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะก็ขออนุญาตฝากข้อมูลทิ้งท้ายกันไว้เล็กน้อยนะคะว่าสำหรับ TGE เองนั้นนะคะจะเปิดให้จองซื้อหุ้น IPO นะคะในวันอังคารที่9สิงหาคมนี้นะคะจนถึงวันพฤหัสที่11สิงหาคมนี้นะคะราคาจองซื้อหุ้น IPO หุ้นละ2บาทนะคะถ้ายังไงแล้วเนี่ยก็สามารถดูรายละเอียดนะคะของบริษัทหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจำหน่ายได้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่า TGE หรือว่าท่าช้าง Green Energy จำกัดมหาชนนั้นถือว่าเป็นหุ้นโรงไฟฟ้าน้องใหม่นะคะแต่ว่าต้องบอกว่าหัวใจสายสีเขียวนั้นมาเต็มนะคะแล้วก็สอดรับนะคะกับเมกะเทรนด์อย่างเรื่องของ Green Energy แบบเต็มรูปแบบเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นนี่คือเสน่ห์นะคะของบริษัทไทยนะคะที่อยากจะร่วมมาสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศนะคะผ่านการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างผลประโยชน์ร่วมกันให้กับทั้งชุมชนแล้วก็สังคมด้วยนะคะนี่คือทั้งหมดของ Press Conference ในวันนี้